สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาทาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้เข้าร่วมฟังธรรมทุกรูปครับสวัสดีท่านนักศึกษาที่น่ารักทุกท่าน วันนี้วันเสาร์มาติกานะครับก็ต่อจากเสาร์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วพูดถึงเรื่องของเวทนาติกะหากคุณบัวเริ่มปิดไมค์ปรับ20บาทขอโทษครับ20บาทจ่ายด้วยค่ะเรื่องของเวทนาติกะนะครับเวทนาคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์นะครับในเวทนาติกะก็มี3บทนะครับปฐมบทสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยสุขเวทนาโดยลักษณะทั้ง4เมเอกุปปาทตาเป็นต้นมีอยู่นะครับเอกุปปาทตาเป็นต้นก็คือแทนไอตัวเอกุปปาทะนิโรธาจะเอกาลัมภนะวัตถุกานั่นแหละนะครับก็เอามาเอกุปปาทะตัวเดียวมาเป็นต้นนะครับทุติยบทบทที่2ทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยทุกขเวทนาโดยลักษณะทั้ง4เมเอกุปปาทตาเป็นต้นมีอยู่ แล้วก็ตติยบทอทุกขมะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาซึ่งไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนาโดยลักษณะทั้ง4มีเอกุปปาทตาเป็นต้นมีอยู่นะครับก็คือปฐมบทแสดงเรื่องของจิตที่ประกอบกับสุขเวทนานะครับดังนั้นเวทนาที่แสดงในติกะนี้เป็นอารมณานุภวนลักษณะในนะครับเป็นการแสดงการเสวยอารมณ์ตามประเภทแห่งอารมณ์3อย่างเวทนาก็เลยมี3ประเภทนะครับปฐมบทครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วทบทวนย่อยๆนะครับปฐมบทสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยสุขเวทนาองค์ธรรมได้แก่สุขสหคตจิต63เจตสิกที่ประกอบ46เว้นเวทนานะครับทำไมต้องเว้นเวทนานะครับท่านบอกว่าเจตสิกที่ประกอบกับสุขเวทนานั่นแหละก็คือความสุขใจได้แก่โสมนัสเวทนาความจริงแล้วมีเจตสิกประกอบ47ดวงนะครับ47ดวงมีอะไรบ้างนะครับ ก็มีอัญญสมนาเจตสิก13นะครับโมจตุกะ4เป็น17โลติกะ3เป็น20แล้วก็มีสสังขาริกก็มีถีทุกกะอีก2เป็น22นะครับก็คือขณะที่ประกอบกับโลภะโสมนัสนะครับจะมีเจตสิกประกอบ22ดวง โสมนัสเวทนาที่ประกอบในมหากุศลจิตนะครับก็จะมีอัญญสมนา13โสภณะเจตสิกอีก25นะครับทีนี้อัญญสมนาแสดงไปแล้วในโลภะก็ไม่ต้องเอามาแสดงซ้ำแล้วก็เพียงแค่เอาโสภณะเจตสิก25ไปบวกกับเจตสิก22ดวงนะครับของโลภะโสมนัสก็จะเป็น47ดวงนะครับดังนั้นก็ได้การสุขาสักสิกประกอบคือ47แต่ว่าเข้าให้หาเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาดังนั้นเราก็ต้องหาเจตสิกที่เป็นเพื่อนของเวทนานะครับก็ต้องเว้นเวทนาออกมาดังนั้นเวทนาก็จะมีเจตสิกที่ทำงานร่วมเพียง46ดวงเท่านั้นนะครับก็เป็นองค์ธรรมของปฐมบทนะครับอันนี้ก็โดยในแห่งตทุพยมิสสักกนัยเจตสิกตัวไหนยกมาเป็นประธานนะครับตัวนั้นจะไม่เอามานับนะครับว่าโดยขันธ์มีแต่จิตเจตสิกนะครับปกติได้นำมาขันธ์4นะครับแต่ในที่นี้เขาเอาตัวเวทนามาเป็นตัวบทนะครับเป็นตัวประธานฉะนั้นทำที่ประกอบกับเวทนาจะไม่มีเวทนาแต่ได้ว่าโดยขันจะได้แค่นามขัน3ก็คือในเจตสิก46ดวงนั้นสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขัน
เจตสิกที่เหลือ45ดวงเป็นสังขารขันธ์และก็สุขะสหคตาจิต63ดวงเป็นวิญญาณขันธ์นะครับก็ได้3ขันธ์แค่นั้นเองว่าโดยอายตนะง่ายเลยนะครับมีแต่จิตกับเจตสิกก็ได้2อายตนะก็คือสุขะสหคตาจิต63เป็นมนายตนะเจตสิก46เป็นธรรมายตนะก็รวมได้2ธาตุก็ได้3ธาตุนะครับเพราะว่า นะครับธาตุบอกว่าได้3ธาตุทำไมได้3ธาตุเพราะว่าจิตที่ประกอบกับสุขเวทนามีสุขกายอยู่ด้วยนะครับมีสุขะสหกตกายวิญญาณอยู่1ดวงนะครับอยู่ตรงอเหตุกะกุศลวิบากดวงที่5นะครับกายวิญญาณดวงนี้เวทนาเป็นสุขก็อยู่ในบทนี้นะครับดังนั้นก็ได้3ธาตุคือสุขะสหคตากายวิญญาณจิต1เป็นกายวิญญาณธาตุแล้วก็สุขะสหคตจิตที่เหลือ62เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก46เป็นธรรมธาตุรวมแล้วได้3ธาตุนะครับสัจจะเอาละนะคะสัจจะมีโลกุตระจิตมาเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าจิตที่มีเวทนาเป็นโสมนัสมีโลกุตระจิตมาเกี่ยวนะครับเราก็ต้องแยกนะครับเอาโลกิยะสุขะสหคตะจิต31เจตสิก45เว้นโลภะนะครับก็มาเป็นทุกขสัจจะนะครับแล้วก็โลภะเจตสิกก็เป็นสมุทยสัจจะนะครับองค์มรรค8หรือองค์มรรค7ที่ในมรรคสุขสหคตจิต16นะครับก็คือชั้น1ถึง4นี่แหละเวทนาเป็นโสมนัสนะครับก็เป็นมรรคสัจจะองค์มรรค8หรือ7นะครับที่ในมรรคสุขสหคตจิต16เป็นมรรคสัจจะแล้วก็ที่ขาดอยู่ก็คือมรรคจิตุบาท28มรรคจิตุบาทที่เหลือ28นะครับเว้นเวทนาแล้วก็ผลจิตตุบาท36เว้นเวทนาเป็นสัจจะวิมุตตินะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนมรรคจิตตุบาทจะมี29อยู่เสมอนะครับแต่ว่าในมรรคจิตตุบาท29มันมีเจตสิก28ดวงนะครับที่เหลือจากองค์มรรค8นั่นแหละ36ลบ8เหลือ28นะครับแต่ในที่นี้ท่านหาเจตสิกที่ประกอบกับเวทนานะครับสมนัสเวทนาก็ต้องเว้นเวทนาเจตสิกไปดวงหนึ่งเจตสิกที่ประกอบกับสมสุขเวทนาก็เลยเหลือ28และบวกกับมรรคจิต1ก็เป็นมรรคจิตตุบาท28นะครับส่วนผลจิตตุบาทเคยมีเจตสิก36บวกกับผลจิต1เป็น37ในเจตสิก36นั้นมีเวทนาด้วยหาเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาสุขเวทนาก็ต้องเว้นเวทนาเจตสิกนะครับเจตสิกที่เหลือก็เลยเหลือแค่เพียง35ดวงบวกกับผลจิต1ก็เป็นผลจิตตุบาท36นะครับก็จำง่ายๆล่ะก็คือมรรคจิตตุบาท29ผลจิตตุบาท37แล้วก็ลบเวทนาไป1ก็เหลือ28กับ36นะครับอันนี้ครั้งที่แล้วแสดงไปแล้วนะครับมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับอันนี้ทวนนะก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับพอได้นะครับขอถามนิดนึงค่ะครับตรงเจตสิก46ครับค่ะครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายมาเข้าใจง่ายแต่ที่ของวันก่อนของอาจารย์สันลงมา บอกว่าเจตสิก46เว้นเวทนาแล้วก็โพจตุกะ4แล้วก็วิจิกิจฉาค่ะก็เหมือนกันใช่เหมือนกันเหมือนกันอันนั้นเอาตัวเว้นออกนะครับอันนี้เป็นตัวเว้นออกผมเอาตัวเข้าให้เห็นว่าใน46มีอะไรบ้างนะครับถ้าเราชำนาญตัวเข้าแล้วเราตัวออกนะครับมันก็จะง่ายนิดนึงมันง่ายต่อการจำนะครับแต่เราต้องรู้ตัวเข้าก่อนแล้วค่อยไปหาตัวออกนะครับก็52นะครับเว้นเดี๋ยวนะมันต้องจริงๆมัน47นะถ้ารวมเวทนาด้วยมันก็หายไป5ดวง5ดวงก็คือวิจิกิจฉาเจสิกเกิดกับอุเบกขาเวทนาเท่านั้นเกิดกับสุขไม่ได้ก็ตัดออกโทจตุกะเกิดกับโทมนัสอย่างเดียวเกิดไม่ได้ก็ตัดออกไป5นะครับอันนั้นเขาเรียกว่า
แสดงแบบรวบรัดหลังจากเข้าใจว่ามีอะไรเกิดได้แล้วก็มาดูว่าอะไรเกิดไม่ได้ก็ได้นะครับฝึกทั้งสองอย่างเราจะได้คล่องนะครับสาธุครับสาธุค่ะแสดงตัวเว้นของอาจารย์แสดงตัวเข้าใช่ครับนะดังนั้นเวลาเรียนจริงๆเอาทั้งเข้าทั้งเว้นอ่ะนะครับเราจะรู้ว่าเข้ามายังไงบ้างนะครับสาธุครับวันนี้มาขึ้นทุติยบทนะทุกขายะเวทนายะสัมยุตตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยทุกขเวทนามีอยู่นะครับก็องค์ธรรมก็คือทุกขสหคตจิต3ก็คือทุกกาย1แล้วก็โทสะมูลจิต2นะครับเจสิกที่ประกอบ21เว้นเวทนาจริงๆอ่ะเจสิกที่ในโทสะมูลจิตมี22มาฝึกหากันให้คล่องๆนะ22มีอะไรบ้างครับเราช่วยกันหาเร็วโทสะมูลจิต2ส่วนทุกกายไม่ต้องไปนับเพราะว่ามีแค่สัพพะ7นะครับเจสิกประกอบในโทสะโมสี่โทสามผีสองแค่นี้ยังไม่ครบแล้วก็อัญญะขาดเวทนากับอะไรวะไม่ติดไม่ติดไม่ติดหาอัญญะก่อนนะครับจริงๆอ่ะเอาตัวเต็มเราเต็มนะตัวเต็มหาอัญญะ12เอาอัญญะ12เว้นปีตินะครับเพราะว่าโทสะเวทนาเป็นโทมนัสปีติไม่ประกอบนะครับอัญญะก็มา12โมจตุกะ4โทจตุกะ4นะครับก็เป็น20ละอีก8เป็น20แล้วก็สีทุกกะมีสสังขารสีทุกกะอีก2ก็เป็น22ใน22นั้นก็หาเจตสิกที่ประกอบกับทุกขเวทนาเจตสิกก็เลยเหลือแค่21เว้นเวทนานะครับอันนี้คือที่มานะเอ๊ะทำไมโทรศัพท์คุณรัตนามีเสียงไม่เหมือนเดิมมีเสียงซ่าๆแคลกแคลกออกมาเรื่อยจากนั้นสงสัยเสียงที่เพื่อนกันอ๋อโอเคไม่เป็นไรจากนั้นอันนี้ง่ายเลยนะมีแต่ทุกกาย1ดวงโทสะมูลจิต2ดวงเจสิกประกอบ21เว้นเวทนานะครับเมื่อมาหาก็มีแต่จิตเจสิกว่าโดยขันปกติควรจะได้4แต่เว้นเวทนาที่เป็นตัวบทไปเป็นตัวประธานก็เลยเหลือขัน3นะครับขัน3ก็คืออะไรในเจสิก21นั้นสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ20เป็นสังขารขันทุกขสหกตะจิต3เป็นวิญญาณขันธ์นะครับก็ได้ขันธ์3นะครับ อายตนะได้2ก็คือทุกขสหกตะจิต3เป็นมนายตนะเจตสิก21เป็นธรรมายตนะแค่นี้เองง่ายนะครับธาตุได้3เหมือนกันเพราะว่ามีทุกกายมา1ดวงนะครับได้3คือทุกขสหคตกายวิญญาณจิต1เป็นกายวิญญาณธาตุโทสะมูลจิต2เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก21เป็นธรรมธาตุก็ได้3ธาตุนะครับว่าได้สัจจะนะครับทุกขสหคตจิต3และเจตสิก21เป็นทุกขสัจจะอย่างเดียวนะครับทุกขสัจจะอย่างเดียวไม่มีสัจจะวิมุตตินะครับเพราะว่าไม่มีมรรคจิตผลจิตมาเกี่ยวข้องตัวที่ยากกว่าเพื่อนก็คือตาติยบทนะครับอาทุกขมะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนามีอยู่นะครับ องค์ธรรมก็คืออุเบกขาสหคตจิต55ดวงเจตสิกที่ประกอบควรจะเป็น47นะครับแต่เว้นเวทนาที่เป็นตัวประธานไปก็เลยเหลือเจสิก46มหาเจตสิก46ดูซิมีอะไรบ้างนะครับอัญญะเท่าไหร่ครับอุเบกขาอัญญะอัญญะเท่าไหร่12อัญญะ12เว้นเว้นอะไรครับเว้นปีติอุเบกขาปีติไม่เข้านะครับแล้วก็มีอะไรอีก
ประกอบในโลภะอุเบกขาก็มีโมสี่มีโลสามแล้วก็มีถีทุกกะอีก2เป็นเท่าไหร่ละ12บวก4เป็น16 16บวกโล3เป็น19แล้วก็ถี2เป็น21นะคะ21แล้วก็อุเบกขาประกอบในมหากุศลอุเบกขามาอัญญะ12เหมือนกันเว้นปีตินะครับซ้ำและไม่นับแล้วเหลือโสภณะอีก25 20อ๋อขอโทษยังขาดแน่นไปอีกดวงวิจิกิจฉาเจตสิกที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาอีกดวงหนึ่งนะครับก็จะเป็นอกุศลมี22รวมแล้ว22โสภณะอีก25ก็เป็น47เหมือนกันนะครับดังนั้นเจตสิกที่ประกอบกับอุเบกขาเวทนาต้องเอาเวทนาออกเจตสิกที่เกิดกับอุเบกขาเวทนาก็เลยเหลือ46นะครับเอาละว่าโดยขันก็ไม่ยากเหมือนเดิมนะว่าโดยขันได้นามขันธ์3นะครับก็คือในเจตสิก46นั้นสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ45ก็เป็นสังขารขันธ์อุเบกขาสหคตาจิต55ก็เป็นวิญญาณขันธ์รวมแล้วได้3ขันธ์เอ๊ะยังไม่ได้หาอุเบกขาสหคตาจิต55เลยเอาช่วยกันหาก่อนเดี๋ยวค่อยอายตนะต่ออุเบกขาสังขตาจิต55มีอะไรบ้างครับ มีกามอุเบกขา32กามอุเบกขา32ชานุเบกขาชานุเบกขา23โอ้จำสำเร็จรูปเลยนะคุณกาญจนาเอ้ากามอุเบกขา32กามอุเบกขา32มีอะไรมาแตกมีโลภะอุเบกขาโลภะ2เฮ้ยกามอุเบกขาโลภะอุเบกขา4แล้วก็อะไรครับโลหะโลหะ2เป็น6อาเหตุกะอุเบกขาอีกอาเหตุกะอุเบกขา14เป็น20 20กามโสภณะอุเบกขาอีก8 12กามอุเบกขาอีก12นะครับ22บวก12เป็น32ชานุเบกขา23พิซซ่าคอมปานีอะไรครับ11 12ชั้น5 11ดวงอรูปฌาน12ดวงนะคะก็ครบละอุเบกขาสหคตาจิต55ว่าโดยอายตนะอุเบกขาสหคตาจิต55เป็นอะไรครับ55เป็นมนายัตตนะเจตสิก46เป็นธรรมายัตตนะก็ได้2อายตนะนะครับว่าโดยธาตุได้7นะครับได้7มีอะไรบ้างนะครับท่านบอกว่าในอุเบกขาสหคตาจิต55นั้นแยกเลยนะจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิต2เป็นโสตวิญญาณธาตุคานะวิญญาณจิต2เป็นคานะวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิต2เป็นชิวหาวิญญาณธาตุเห็นว่าก็ขาดกายะนะเพราะอันนั้นเวทนาไม่ใช่อุเบกขาปัญจทวารวัชนะจิต1สัมปชัญญะ2เป็น2มโนธาตุเพราะ3ดวงนี้เวทนาเป็นอุเบกขาหมดเลยนะครับแล้วก็อุเบกขาสหคตาจิตที่เหลืออีก44เป็นมโนวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเจตสิก46เป็นธรรมธาตุก็ได้7ธาตุนะครับทวิ8ก็ได้4ธาตุนะครับปัญจ1สัมปชัญญะ2ได้มโนธาตุเป็น5นะครับแล้วก็อุเบกขาสหคตาจิตที่เหลือ44เป็นมโนวิญญาณธาตุก็เป็น6 แล้วก็เจตสิก46เป็นธรรมธาตุอีก1เป็น7นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะสัจจะยากนิดนึงสัจจะเราต้องแยกนะครับว่าโลกิยะอุเบกขาสหคตาจิตจะเหลือ47นะครับเพราะอะไรเพราะมีโลกุตระอุเบกขานะครับอีก8ดวงนะครับโลกุตระอุเบกขาตรงชั้น5คือมรรค4ผล4 55ลบ8เหลือ47เรียกว่าโลกิยะอุเบกขาสหคตาจิต47นะครับลองบวกดูก็ได้ครบไหม
กามุเบกขา32ฮะแล้วก็ฌานุเบกขา23ค่ะไม่ใช่อันนี้เอาเฉพาะโลกียะก็ได้15ดวงแค่นั้นเองได้15ดวงนะครับกามุเบกขา32ฌานก็คือรูปฌาน5 3ดวงกุศลวิบากกริยาอุเบกขานะครับแล้วก็อรูปฌานอีก12 12บวกฌาน5 3ดวงเป็น15ดวงเห็นไหมถ้าไม่บวกเดี๋ยวพวกคุณก็งงกันหลงกันนะครับตามทันไหมกามอุเบกขากามโลกียะอุเบกขาสหคตาจิตมี47ดวงนะครับใน47ดวงเนี่ยมีกามอุเบกขา32เมื่อกี้เราหาไปแล้วไม่ต้องหาใหม่นะครับส่วนโลกียะฌานอุเบกขามี15ดวงแค่นั้นเองก็คือฌาน5ไม่ได้นับ11นับแค่3ก็คือรูปาวจรฌาน5 3ดวงแล้วก็อรูปฌานอีก12เป็นอุเบกขาก็เป็นฌานโลกียะอุเบกขา15ดวง15รวม32เป็น47นะครับโอเคยังพอได้นะนะครับและเจเดสิกที่ประกอบแบบเมื่อกี้มี46นะก็เอามาเพียง45เว้นโลภะเจตสิกนะครับก็เป็นทุกขสัจจะสรุปอีกทีนะและเอาโลกียะที่เป็นอุเบกขาสหกตจิต47ดวงแล้วก็เจสิกที่ประกอบ45เว้นโลภะเป็นทุกขสัจจะแล้วก็เอาโลภะเจตสิกมาเป็นสมุทยสัจจะองค์มรรคเอาแค่องค์มรรค7นะครับเพราะว่าฌาน5ไม่มีวิตกไม่มีสัมมาสังกัปปะอยู่แล้วก็มีองค์มรรค7นะครับที่ในปัญจมฌานมรรคนั่นแหละเป็นมรรคสัจจะนะครับเขาบอกว่าเขาใช้ศัพท์ว่าองค์มรรค7เว้นสัมมาสังกัปปะที่ในมรรคอุเบกขาสหกตจิต4เป็นมรรคสัจจะนะครับก็คือตรงมรรคฌาน4นั่นแหละนะครับไอ้มรรคฌาน5นั่นแหละอุเบกขา4ดวงนะครับเป็นมรรคสัจจะรวมแล้วได้3สัจจะนะครับอีกทีนะโลกียะอุเบกขา47เจตสิก45เว้นโลภะเป็นทุกขสัจจะไปแล้วเอาพวกโลกียะมาก่อนโลภะเจตสิกเป็นสมุทยสัจจะแล้วก็องค์มรรค7เว้นสัมมาสังกัปปะที่ในมรรคะอุเบกขาสหกตะจิต4ดวงหรือว่าในมรรคจิตปัญจมฌาน4ดวงก็ได้นะครับเป็นมรรคสัจจะรวม3สัจจะเหลือมรรคจิตตุบาทที่เหลือนะครับท่านบอกมรรคจิตตุบาทที่เหลือเนี่ยนะครับมีเจตสิกเท่าไหร่เรามาหาดูนะนะครับในมรรคอุเบกขาตรงชั้น5มีเจตสิก33นะครับเจตสิก33ใครจำได้เจตสิก33มีอะไรบ้างมีใครจำได้เจตสิก33มีอะไรบ้างครับหาเลยอัญญะเนี่ยมาแค่9ดวงเท่านั้นเองนะครับอัญญะ9ดวงเว้นอะไรเว้นวิตกวิจารปิติเวทนาหายไป4ดวงนะครับเพราะวิตกวิจารปิติถูกละไปตั้งแต่ตอนฌาน4แล้วนะครับแล้วก็เวทนาเจสิกเป็นตัวบทก็ต้องเว้นไป1อัญญะ13เว้นไป4เหลืออัญญะ9นะครับแล้วก็มีโสภณะสาธารณะเจสิก19วิริตีเจสิก3นะครับเป็นศีลในองค์มรรคแล้วก็ปัญญาเจตสิก1นะครับรวมละนะครับจะเหลือ32ก็คือ33นี่แหละแต่พอเว้นเวทนาก็เลยเหลือ32 32บวกกับหักองค์มรรค7ไปเหลือเท่าไหร่32บวกหักองค์มรรค7เหลือ25เหลือ25 25บวกกับมรรคจิต1เป็นมรรคจิตตุบาท26ที่เหลือนะครับมรรคจิตตุบาทที่เหลือ26นะครับส่วนผลจิตตุบาทเมเจสิก33เว้นเวทนาไป1ก็เลยเหลือ32นะครับแล้วก็บวกกับผลจิต1ก็เป็นผลจิตตุบาท33เป็นสัจจวิมุตตินะครับเป็นสัจจวิมุตติอาจารย์คะ
เมื่อกี้นี้อัญญะ9มันเว้นวิตกวิจารปิติแล้วเว้นอะไรเวทนาเพราะเวทนาเป็นตัวบทนะคะก็เว้นเวทนาไปด้วยถูกต้องครับแล้วอีกอันนึงก็โสมา19โสสา19เวที3ปัญญา1นะครับปัญญา1ก็เป็น23 23ถูกต้องอย่า23กับ9เป็น32ได้เป็น32ค่ะอ่าฮะ32หักองค์มรรค7เหลือ25 25บวกมรรคจิต1เป็นบวกมรรคจิต1เป็น26เป็นมรรคจิตตุบาทที่เหลือ26ถูกต้องนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะขอบคุณค่ะจ้าแล้วก็ผลจิตตุบาทนะคะ33ก็เว้นเจสิก33เว้นเวทนาก็เลยเหลือ32บวกกับผลจิต1เป็นผลจิตตุบาท33เป็นสัจจวิมุตติในติกานี้จะมีตัวพิเศษที่พวกคุณยังไม่เคยเจอคุณได้จัดนิสจีปิดไมค์ด้วยครับจ้าขอบคุณครับจะมีพิเศษก็คือมันมีสัจ มันมีติกาวิมุตติด้วยนะครับติกาวิมุตติหมายถึงอะไรเขาบอกว่าองค์ทำอะไรที่ไม่อยู่ใน3บทนะครับทั้งปฐมทุติตติไม่อยู่ใน3บทเรียกว่าติกะวิมุตติก็คือพ้นจากติกะทั้ง3นะครับแล้วถามว่าอะไรที่พ้นจากติกะทั้ง3ท่านก็บอกว่าได้แก่สุขเวทนาเจตสิก63ดวงนะครับก็คือไอเวทนาเจตสิกที่ประกอบในสุขเวทนาสุขสหกตาจิต63น่ะเขานับงี้เลยนะเขาบอกว่าเวทนาเจตสิกที่ประกอบในจิต1ดวงก็นับเป็น1นะครับดังนั้นสุขสหกตาจิตมี63ดวงเวทนาที่อยู่ใน63ดวงนั้นเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าสุขเวทนาเจตสิก63ดวงนะครับก็คือเนื่องจากเป็นสุขเวทนาที่อยู่ในจิตที่เป็นสุขเวทนานะครับก็เลยเรียกว่าสุขเวทนาเจตสิกมี63ดวงทุกขเวทนาเจสิกมี3ดวงก็คือเวทนาเจสิกที่ประกอบในทุกกาย1กับโทสะมูลจิต2ก็เรียกว่าทุกขเวทนาเจตสิกก็มี3ดวงอุเบกขาเวทนาเจสิกมี55ดวงเนื่องจากจิตที่มีเวทนาเป็นอุเบกขามี55ดวงดังนั้นเจตสิกที่ประกอบในอุเบกขาสหกตาจิต55ดวงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเจตสิก55ดวงนะครับในเวทนาเจตสิกถูกแยกออกมาจากบททั้ง3ก็จะมาเป็นติกะวิมุตติอยู่ข้างล่างนะครับก็คือ63บวก3บวก55เป็นติกะวิมุตติและมีทำอะไรที่ไม่อยู่ใน3บทรูป28ก็ไม่มีนะครับนิพพานก็ไม่มีดังนั้นเนื่องจากรูปและนิพพานก็ไม่อยู่ในทั้ง3ติกะทั้ง3บทนั่นแหละก็เลยได้ชื่อว่าเป็นติกะวิมุตตินะครับก็สรุปอีกทีนะทำที่ไม่อยู่ใน3บทเรียกว่าติกะวิมุตติได้แก่สุขะสหะเขาเรียกว่าสุขเวทนาเจตสิก63ดวงทุกขเวทนาเจตสิก3ดวงอุเบกขาเวทนาเจตสิก55ดวงแล้วก็รูป28นิพพานเป็นติกะวิมุตตินะครับก็คือไม่อยู่ใน3บทเรียกว่าติกะวิมุตตินะครับติกานี้ชื่อว่าสัพพรัตถนามติกะเพราะว่าทั้ง3บทมีชื่อเวทนาอยู่ทั้ง3บทเอาชื่อในบททั้ง3มาเป็นตัวชื่อมาตั้งชื่อบทนะครับก็เลยชื่อว่าสัพพรัตถแปลว่าเวทนามีอยู่ทั้ง3บทเอามาตั้งชื่อติกะนะครับติกานี้ชื่อว่าสัพปะเทสะติกะนะครับสัพปะแปลว่าโดนสับออกไปบางส่วนแสดงไม่หมดนะครับชื่อว่าสัพปะเทสะติกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมทั้ง4ยังไม่หมดยังมีส่วนเหลือนะครับเหลืออะไรบ้างเหลือเวทนาเจตสิกล่ะแล้วก็เหลือรูป28เหลือนิพพานไม่อยู่ในบททั้ง3นะครับแสดงไม่หมดก็เลยชื่อว่านะครับเป็นสัพปะเทสะติกะก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะพอไหวไหมมันจะมีบทเนี่ยมีตัวยุ่งๆอยู่นิดนึงมีติกะวิมุตติด้วยมีใครจะติกะวิมุตติจดไม่ทันค่ะอาจารย์ติกะวิมุตติคือองค์ธรรมที่ไม่ได้อยู่ใน3บทนะครับไม่ได้อยู่ในทั้ง3บทนะครับก็เรียกว่าติกะวิมุตติแต่ในองค์ธรรมที่ไม่อยู่ใน3บทก็คือเวทนาคืออะไรก็คือเวทนาเจตสิก121ดวงนั่นแหละนะครับ
เวทนาเจสิก121ดวงนะครับก็คือสุขเวทนาเจสิกมี63ทุกขเวทนาเจสิกมี3เป็น66แล้วก็รวมกับอุเบกขาเวทนาเจสิก55ก็เป็นเวทนาเจสิก121ดวงไม่อยู่ใน3บทนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวบทเองนะครับเขาเป็นตัวประธานแล้วก็รูป28ก็ไม่อยู่ใน3บทนิพพานก็ไม่ได้อยู่ใน3บทก็เลยได้ชื่อว่าเป็นติกกะวิมุตติโอเคไหมคุณบัวนำทันนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ชื่อว่าสัพพารถะมีเพียงบทเดียวการมีเพียงติกกะเดียวคือเวทนาติกกะที่เป็นสัพพารถะนามติกกะเพราะว่าทั้ง3บทมีคำว่าเวทนาหมดเลยนะครับก็เอาคำว่าเวทนาในบททั้ง3มาตั้งเป็นชื่อบทนะครับก็เลยชื่อว่าสัพพารถะแล้วก็เป็นสัพพาเทสะเพราะแสดงปรมัตถธรรมไม่หมดก็คือเหลือเวทนาเจตสิกเหลือรูป28เหลือนิพพานไม่ได้แสดงไว้นะครับก็จบเวทนาติกกะวิปัสสติกกะติกกะที่3เราเรียนไปแล้วเพราะว่าง่ายกว่าเห็นไหมเวทนาง่ายกว่าวิบากไหมได้ยากกว่าวิบากไหมเวทนาติกกะยากกว่าวิปัสสติกกะไหมครับยากกว่านิดหนึ่งตรงไออุเบกขาเวทนานี่แหละนะครับติกกะที่4อะไรก็ยากหมดเลยค่ะอาจารย์ยากไม่เป็นไรฝึกทวนบ่อยๆเพราะว่าคุณยังเรียนจุลตรียังไม่จบเลยแล้วก็เขาเรียกอาหารมาเรียนจุลเอกเหมือนก็จะรู้สึกยากบ้างแต่ว่าทำความเข้าใจไปก่อนทำอาหารเขาเรียกอาหารมาเรียนจุลเอกนะครับก็ทำความเข้าใจไปก่อนไม่เป็นไรจำไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเรียกว่าเรียนให้ผ่านตาให้ผ่านหูให้เข้าใจวิธีคิดนะครับและเดี๋ยวเวลาเรียนจริงๆจะง่ายติกกะที่4ชื่ออุปาทินติกกะอันนี้ยากว่าไงครับคุณรัตนาเพราะฉะนั้นตรงตัวเวทนาติกกะตรงนี้ก็เป็นทั้งสัพพารัตถะนามติกกะแล้วก็ทั้งสัพพะเทสะแล้วก็สัพพะเทสะสัพพะไม่สัพพะเอามาสับเป็นชิ้นๆสับออกไปบางส่วนเอามาแสดงไม่หมดโดนสับทิ้งไปก็คือเขาเป็นทั้งสองอย่างก็เรียกแสดงไม่หมดนะคะแต่ติกกะที่4ยากค่อนข้างยากเลยอุปาทินติกกะนะครับก็คือสภาวธรรมทั้งหลายที่ตัณหาและทิฏฐิเข้าไปติดโดยอาการกระทำให้เป็นอารมณ์แล้วก็ยึดไว้โดยความเป็นผลนะคะแล้วก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ค่อนข้างยากมากคุณรินดาจ๋าฝากปิดไมค์ด้วยคุณรินดาคุณรินดา TikTok คุณรินดาเดี๋ยวจ่ายค่าปรับ20บาทด้วยนะฉะนั้นติกาที่4ยากไหนคะอาจารย์คะติกกะที่4คือหน้า39นะคะอันนี้จะขอเอาไปแสดงตรงเป็นติกกะที่21เลยนะคะอันนี้ยากมากนะคะค่อนข้างยากแหละนะคะก็ขอผ่านไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวติกกะที่6คือสาวิตกะติกกะอันนี้ยากที่สุดใน22ติกกะเอาไว้แสดงเป็นติกกะที่22ปิดท้ายนะครับ ติกกะต่อไปที่จะแสดงคือติกกะที่5อยู่ในหน้า43นะครับ หลายท่านบอกว่ามันยากเพราะภาษามันเป็นบาลีเยอะมันยากตรงนี้แหละนะครับสังกิริฏฐะติกกะนะครับมาดูคำว่าสังกิริฏฐะนะครับคืออะไรคำอธิบายคำว่าสังกิริฏฐะติกกะนะครับมาดูหน้า44ก่อนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจสภาวะของสังกิริฏฐะนะครับเราก็จะเข้าใจได้ยากมาทำความเข้าใจเข้าก่อนคำว่าสังกิริฏฐะเนี่ยครับท่านมีแสดงไว้ว่าวจนถะของคำว่าสังกิเลสะนะครับฉะนั้นเราจะมีคำว่าสังกิเลสะคำหนึ่งสังกิริฏฐะคำหนึ่งสังกิเลสิกะคำหนึ่งนะครับแล้วก็มีอสังกิเลสะตัวหนึ่งอสังกิริฏฐะอสังกิเลสิกะนะครับ
ราก็จำแค่4ตัวแรกพอนะครับไอ้ข้างหลังมันไม่เติมอ่ะ ก็แปลว่าไม่ใช่แค่นั้นเองท่านบอกว่าบาลีแสดงไว้นะครับสังกิเลเสติติสังกิเลโสนะครับก็คือแปลว่าทำใดมีสภาพทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนฉะนั้นทำนั้นชื่อว่าสังกิเลสะองค์ธรรมได้แก่กิเลสองค์ธรรม10นะครับกิเลสองค์ธรรม10ท่านบอกว่าตัวกิเลส10นี่แหละเป็นตัวที่ทำมีสภาพทำให้เกิดความเศร้าหมองเร่าร้อนองค์ธรรมคือกิเลส10นะครับแล้วก็ต้องมาทำความรู้จักกิเลส10อีกนะครับว่ากิเลส10มันอยู่ตรงไหนนะครับก็จำง่ายๆนะครับจำง่ายๆกิเลส10เอาตัว F มาคิดนะครับตัว F เดี๋ยวคุณสันจะส่งตัว F ให้ดูนะครับอากุศลเจตสิกมี14ดวงนะครับ14ดวงเอาโมจตุกะมา4เอาโลติกะมา3นะครับก็เป็น7นะครับและข้างล่างโทสะเอาเฉพาะตัวหัวหน้ามาเป็น8ทีนะเอาตัวหัวหน้ามาเป็น9นะครับแล้วก็วิจิกิจฉาเหลือเศษอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีโม4โล3แล้วก็โทสะทีนะวิจิกิจฉาถ้าคุณเอาเส้นมาตีนะมันจะเป็นตัว F เลยนะครับก็คือโม4มันจะยาวกว่าโล3ก็เป็นขีดยาวขีดสั้น แล้วก็ด้านหน้าคุณขีดเส้นตรงลงมานะครับตั้งแต่โมหะโลภะโทสะถีนะวิจิกิจฉานะครับพอต่อขึ้นมาจะเป็นรูปตัว F จำง่ายๆนะครับเขาเอาโมจตุกะ4ดวงเป็นกิเลสหมดโลติกะ3ดวงเป็นกิเลสส่วนโทจตุกะเอาหัวหน้ามาตัวเดียวถีทุกะเอาถีนะเป็นหัวหน้ามาดวงเดียววิจิกิจฉาก็เอามาดวงเดียวคุณสรรสงให้ดูละ เห็นไหมครับเอาสีเขียวตีเส้นนะครับทาบเข้าไปแกเป็นตัว F เลยเป็นกิเลส10นะครับทีนี้ เหตุผลที่ว่าทำไมอกุศลเจตสิกมี14ดวงแล้วเอามาเป็นกิเลสแค่10ดวงแล้วอีกสาอีก4ดวงทำไมไม่นับเป็นกิเลสนะครับ ก็มีคำอธิบายไว้นะครับว่าในกิเลสทั้ง10นะครับอกุศลเจตสิกที่เป็นกิเลสทั้ง10ดวงทุกดวงมีสภาวะลักษณะเฉพาะของตนที่ไม่เหมือนกับดวงอื่นๆเลยนะครับก็เลยจัดเป็นกิเลสทุกดวง เช่นโมหะเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอาหิริกะสภาพธรรมที่ไม่ละอายต่อบาปทุจริตนะครับเขาก็ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอโนตตปะเขาก็เป็นสภาพธรรมที่ธรรมชาติที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปทุจริตนะครับก็ไม่ใช่ความไม่ละอายแต่เป็นความไม่เกรงกลัวอุทธัจจะก็เป็นสภาพที่ธรรมชาติที่ฟุ้งซ่านดังนั้นเจตสิก4ดวงนี้แต่ละดวงมีสภาวะลักษณะโดยเฉพาะของตนนะครับที่ไม่เหมือนกับดวงอื่นๆเลยนะครับก็เลยจัดเป็นกิเลสทั้ง4โลภะทิฏฐิมานะโลภะเป็นธรรมชาติที่อยากได้และยึดติดในอารมณ์ทิฏฐิเป็นธรรมชาติที่เห็นผิดในอารมณ์นะครับทิฏฐิก็ไม่ได้อยากได้มานะเป็นธรรมชาติที่มีความทะนงเย่อหยิ่งในอารมณ์นะครับก็ไม่ใช่ความเห็นผิดไม่ใช่ความอยากได้แต่เป็นความเย่อหยิ่งแต่ละดวงมีสภาวะของตนที่ไม่เหมือนกับดวงอื่นๆเลยนะครับก็เป็นกิเลสซะ7ดวงส่วนโทเจตุกะ4เอาโทสะมาดวงเดียวเพราะอะไรเพราะว่าลูกน้องของโทสะมีสภาวะคล้อยตามโทสะที่เป็นหัวหน้านะครับโทสะคือธรรมชาติที่ไม่พอใจในอารมณ์มีการผลักไสนะครับอิจฉาก็ไม่พอใจในอารมณ์เหมือนกันแต่ไม่พอใจในสมบัติและความดีของผู้อื่นมัจฉริยะก็ไม่พอใจในอารมณ์ก็คือไม่พอใจที่จะสละทรัพย์ของตนให้กับผู้อื่นคือมีลักษณะหวงแหนสมบัติและความดีของตนนะครับไม่พอใจที่จะสละให้ผู้อื่นอุทธัจกุกุจาเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมที่ไม่พอใจในอกุศลที่ทำไปแล้วหรือกุศลที่ยังไม่ได้ทำจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าลูกน้องของโทสะมีสภาวะคล้อยตามตัวหัวหน้าก็คือมีความ
ไม่พอใจในอารมณ์เหมือนกันก็เลยเอาโทสะมาเป็นหัวหน้าดวงเดียวเป็นกิเลสส่วนมิทธะนะครับมีลักษณะก็คล้อยตามถีนะนั่นแหละก็คือถีนะเจตสิกทำให้จิตหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์มิทธะไปทำให้เจตสิกท้อถอยง่วงซึมก็หดหู่จากอารมณ์เหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อลูกน้องมีสภาวะคล้อยตามตัวประธานก็เอาตัวประธานคือถีนะมาดวงเดียวส่วนวิจิกิจฉาโดดดวงเดียวอยู่แล้วนะครับก็เอามาแสดงแค่นั้นนะครับพอเข้าใจแล้วนะอันนี้คือเหตุผลทำไมเอาส่วน14เอามาเป็นกิเลสเพียง10ดวงนะครับเพราะทั้ง10ดวงนี้มีสภาวะลักษณะของตนที่ไม่เหมือนกับดวงอื่นๆส่วนลูกน้องโทสะมีสภาวะที่คล้อยตามเหมือนกับตัวโทสะที่เป็นหัวหน้ามิทธะก็มีสภาพเหมือนกับตัวถีนะที่เป็นหัวหน้าก็เลยไม่เอามาแสดงสัก4ดวงนะครับแล้วก็รู้จักกิเลส10แล้วนะดังนั้นเขาบอกว่าทำใดที่มีกิเลส10เข้าไปประกอบจะทำให้ธรรมชาตินั่นแหละมีสภาพเศร้าหมองเร่าร้อนนะครับแล้วถามว่ากิเลสประกอบกันเองไหมมันก็ประกอบกันเองด้วยแหละมันก็เลยทำให้เจตกิเลสตัวอื่นๆนะเศร้าหมองเร่าร้อนไปด้วยนะครับในที่นี้ท่านบอกว่ากิเลสธาตุคำว่ากิเลสธาตุแสดงเนื้อความ2อย่างอย่างแรกกิเลสแปลว่าทำให้เศร้าหมองอย่างที่2กิเลสทำให้เร่าร้อนนะครับดังนั้นท่านอัฏฐสาลินีอัตถกถาจารย์แสดงไว้ว่าวิภาทะติอุปาเตติอุปาตาเปติจาติอัตโถกิเลสธาตุนะครับก็แสดงเนื้อความไว้เป็น2อย่างนะครับแสดงความเป็นกิเลสธาตุมีเนื้อความ2อย่างคือทำให้เศร้าหมองอย่างหนึ่งกับทำให้เร่าร้อนอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความหมายของคำว่าสังกิเลสะนะครับสังกิเลสะก็คือตัวกิเลส10นี่แหละนะครับ ส่วนวจนัตถะของคำว่าสังกิลิทธะนะครับสังกิลิทธะท่านแสดงบาลีไว้นะครับสังกิเลเสนะสนันนาคตาติสังกิลิทธะแปลว่าทำเหล่าใดย่อมบริบูรณ์ด้วยกิเลสเพราะกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระทำตนให้เป็นอารมณ์ฉะนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าสังกิลิทธะนะครับองค์ธรรมได้แก่โลกิยะจิต81เจตสิก52รูป28นะครับ ฉะนั้นโลกิยะจิตทั้ง51เจตสิกประกอบ52รูป28นะครับสามารถถูกกิเลสกระทำให้เป็นอารมณ์ได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้นั่นแหละนะครับก็เลยชื่อว่าสังกิลิทธะนะครับสังกิลิทธะนะถ้าองค์ธรรมนี่เขาผิดนะอาจารย์ไม่ครับองค์ธรรมนี่เขาพิมพ์ผิดอาจารย์องค์ธรรมมีเท่าไหร่มันต้องเป็นอกุศล72เจตสิกประกอบ27ไม่มีรูปด้วยวันนี้สังกิลิทธะสังกิลิทธะเดี๋ยวนะสังกิลิทธะอ๋อก็พิมพ์ผิดเดี๋ยวนะสังกิลิทธะเดี๋ยวนะไอ้คำแปลก็แปลผิดด้วยนะครับสังกิลิทธะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองนะครับใช่แปลก็อันนั้นเป็นสังกิเลสิกะนะครับสังกิลิทธะธรรมชาติใดย่อมบริบูรณ์ด้วยกิเลสเพราะกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระทำให้เป็นอารมณ์โอ้โหมีผิดตั้งหลายจุดเลยเนาะแล้วก็เรียนมาติกาที่แล้วก็ผิดอันนี้เรานั่นน่ะสิสังกิเลสิกะโลกิยะธรรมเป็นอารมณ์ของกิเลสเอาละเดี๋ยวนะอย่างนี้เราต้องมาแปลเป็น2ช่วงนะสังกิลิทธะนะครับสังกิลิทธะนะครับให้แปลว่าเป็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือเร่าร้อนนะครับสภาวะธรรม
สภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นที่อาศัยเกิดหรือเล่าร้อนนะคะเศร้าหมองเล่าร้อนและดังนั้นธรรมที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเล่าร้อนองค์ธรรมคืออกุศลจิต12เจตสิก27นะครับดังนั้นต้องมาแยกนะก็แปลว่าหนังสือนี่เขาเขียนผิดนะครับก็คือนะคำว่าสังกิริฏะนะคะสังกิริฏะแปลว่าธรรมชาติที่ถูกกิเลสถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะคะองค์ธรรมได้แก่อกุศลจิต12เจตสิก27นะครับส่วนคำว่าสังเกเลสิกะแปลว่าสามารถเป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะครับสังเกเลสิกะนะครับธรรมชาติที่สามารถเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ก็คือโลกียะจิต81นะครับแล้วก็เจสิก52รูป28นะครับก็มาเป็นองค์ธรรมของสังเกเลสิกะนะครับ มาทำความเข้าใจทีว่าไงครับอาจารย์หน้า45นะคะหน้าสี่สองหน้าสี่มากครับค่ะย่อหน้าที่สามค่ะมันเหมือนคล้ายๆที่อาจารย์พูดตะกี้ค่ะอาจารย์ลองดูหน้าสี่ห้าย่อหน้าสามย่อหน้าสามใช่นะครับทีนี้ไอ้ที่เขาผิดเนี่ยผมมาแก้ให้ถูกก่อนนะนะครับแต่นั้นก็ย่อหน้าที่สามก็แสดงว่าเมื่อพิจารณาองค์ธรรมของคำว่าสังกิเลสะนะครับองค์ธรรมคือกิเลสองค์ธรรมสิบนะครับก็คือโมสีโลสามโทสะทีนะวิจิกิจฉานะครับเรียกว่าสังกิเลสะองค์ธรรมคือกิเลสสิบสังกิริฏะนะครับก็คือธรรมชาติที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คืออกุศลจิต12เจสิก27ส่วนสังกิเลสิกะนะครับสังกิเลสิกะก็คือธรรมชาติที่ถูกกิเลสกระทำให้เป็นอารมณ์ได้ก็คือโลกิยะจิตทั้ง81นะครับแล้วก็เจสิก52รูป28กิเลสก็ทำเป็นอารมณ์ได้ทั้งหมดนะครับก็เว้นโลกุตระธรรมเท่านั้นแหละนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่เข้าใจอาจารย์ที่อาจารย์ว่าไงคุณพนิดาไม่เข้าใจค่ะอาจารย์พูดช้าๆหน่อยที่อาจารย์พูดถึงช้าๆนะมาทำคำว่าไงคุณยะเล่เป็นถูกต้องตามที่อาจารย์พูดหรอค่ะบรรทัดสุดท้ายหน้า45ข้อ2ใช่2แล้วถูกต้องหน้า46แต่ข้างบนน่ะมันผิดไงข้างบนผิดแล้วก็ต้องมาแก้ข้างบนก่อนนะคะอีกทีนะเขาบอกว่ามีคำ3คำคำแรกสังกิเลสะหมายถึงตัวกิเลสเลยนะครับตัวกิเลส10นี่แหละชื่อว่าสังกิเลสะเพราะเป็นธรรมชาติที่มีสภาพทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้นะครับก็คือเป็นตัวที่ไปทำให้ใครที่เกิดจากเขาเศร้าหมองเร่าร้อนได้ตัวเขาเองอ่ะก็เลยชื่อว่าสังกิเลสะองค์ธรรมได้แก่กิเลส10นะคะส่วนคำว่าสังกิริฏะเป็นธรรมชาติที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับก็อยู่ในข้อ2ข้างล่างเลยนะก็คืออกุศลจิต12เจตสิก27นะคะส่วนสังกิเลสิกะนะครับอยู่ในข้อ3นะครับธรรมชาติที่เป็นอารมณ์ของกิเลสได้องค์ธรรมได้แก่โลกียะจิต81เจสิก52รูป28นะครับดังนั้นกลับมาในหน้า45นะถ้าบอกเมื่อพิจารณาองค์ธรรมของคำว่าสังกิเลสะสังกิริฏะสังกิเลสิกะแล้วจะรู้ได้ว่ากิเลส10นี้จะเป็นสังกิเลสะก็ได้เป็นสังกิริฏะก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของสังกิเลสิกะก็ได้นะครับหมายความว่ากิเลส10เนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองเร่าร้อนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเขาเองเป็นธรรมที่ถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นธรรมที่เอาธรรมที่เป็นอารมณ์ของความเศร้าหมองเร่าร้อนด้วยก็ได้นะครับก็คือมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยดังนั้นถ้าเลยอุปมาเหมือนกับไฟนะครับ ว่าธรรมดาไฟนั้นตัวของไฟเองมีสภาพเป็นความร้อนนะครับตัวไฟเองอ่ะเหมือนกิเลส10ตัวเขาอ่ะเหมือนความร้อนอยู่
แล้วก็สามารถทำให้สิ่งอื่นเกิดความร้อนขึ้นมาได้นะครับแม้แต่ไฟด้วยกันนะครับก็สามารถเพิ่มความร้อนให้แก่กันให้มีความร้อนมากขึ้นก็ได้แล้วก็สามารถทำให้ไฟลุกเกิดขึ้นต่อก็ได้นะครับโดยอาศัยไฟของคือตัวเองนั่นแหละดังนั้นสำหรับอกุศล72นะครับแล้วก็เจตสิก17เว้นกิเลส10นะครับอันนี้เขาเว้นกิเลส10ก่อนนะครับเป็นได้แต่สังกิริฏฐะนะครับสังกิริฏฐะก็คืออกุศล72แล้วก็เจตสิกที่ประกอบ17เว้นกิเลส10เป็นธรรมชาติที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้เพียงอย่างเดียวนะครับเขาบอกเป็นได้แต่สังกิริฏฐะก็คือถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนอย่างเดียวนะครับแล้วก็สามารถเป็นสังกิเลสะก็เป็นอารมณ์ให้กับกิเลส10ได้ด้วยนะครับเปรียบเหมือนกับไส้ตะเกียงนะครับไส้ตะเกียงส่วนโลกุตระกุศลโลกิยกุศล17ขอโทษโลกิยกุศล17คือมหากุศล8มหากตากุศล9นะครับแล้วก็โลกิยวิบาก32กริยาจิต20เจตสิกที่ประกอบ38แล้วก็รูป28นะครับเป็นได้แต่เพียงสังกิเลสิกะก็คือเป็นเพียงอารมณ์ของกิเลสได้เท่านั้นก็เลยเหมือนกับตัวตะเกียงนะครับตัวตะเกียงคืออะไรเขาบอกว่าเวลาไฟติดที่ไส้ตะเกียงเนี่ยนะครับไฟติดที่ไส้ตะเกียงไฟก็จะไหม้แต่ไส้ตะเกียงนะครับไฟเหมือนกิเลส10ไส้ตะเกียงเหมือนอกุศล72เจตสิก17ที่ไม่มีกิเลส10นะครับ ส่วนโลกิยกุศลโลกิยวิบากกิริยาจิตเจตสิกที่ประกอบรูป28เป็นได้แค่สังกิเลสิกะก็คือเป็นอารมณ์ให้กับกิเลสได้เท่านั้นก็เปรียบเหมือนตัวตะเกียงเพราะตัวตะเกียงไม่ได้ถูกไฟไหม้ด้วยนะครับตัวตะเกียงไม่ได้ถูกไฟไหม้ก็คือไม่ได้ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับแต่ก็ถือว่าถูกกิเลสกระทำให้เป็นอารมณ์ได้แค่นั้นเองอันนี้คือความหมายนะถ้าเราจับความหมายเขาได้ตัวกิเลสเป็นความร้อนเหมือนไฟนะครับสังกิริฏฐะแปลว่าอะไรที่ถูกไฟไปเผานั่นแหละคือไส้ตะเกียงนะครับเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ถูกกิเลสกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับก็คืออกุศลจิต12นะครับแล้วก็จะทับนับเฉพาะไส้ที่ไม่ตรวจรวมไอ้ตัวเปลวไฟนะก็ต้องตัดไอ้อกุศลที่เป็นกิเลส10ออกไปก็เหลือกิเลสเจตสิกที่ประกอบเพียง17ดวงนะครับส่วนที่เหลือจิตนะครับโลกิยะกุศล17โลกิยะวิบาก32กิริยา20เจตสิก38รูป28ไม่ได้ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับแต่ว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ก็เหมือนกับว่าเขาเป็นตัวตะเกียงนั่นแหละไฟไม่ได้เผาตัวตะเกียงนะครับแต่ว่าไอ้แสงไฟนั่นน่ะส่องสว่างไปถึงตัวตะเกียงด้วยนะครับท่านก็เลยอุปมาไว้ประมาณนี้ก็ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มาสรุปอีกทีว่าในสังกิริฏฐะติกะย่อมจำแนกทำออกเป็น6ประเภทประเภทที่1สังกิเลสะเหมือนเดิมนะธรรมชาติที่ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนองค์ธรรมได้แก่กิเลสองค์ธรรม10นะครับโมจตุกะ4โลติกะ3โทสะถีนะวิจิกิจฉาเป็นสังกิเลสะส่วนสังกิริฏฐะธรรมชาติที่ถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้แก่อกุศล72เจตสิก27เพราะว่าถูกกิเลสเข้าไปประกอบนะครับและในที่นี้ท่านมุ่งเอาตัวกิเลสเองก็ทำให้กิเลสด้วยกันที่ประกอบในจิตเหล่านั้นเศร้าหมองเร่าร้อนไปด้วยก็เลยเอา27มารวมหมดนะครับส่วนข้อ3สังกิเลสิกะธรรมชาติที่เป็นอารมณ์ของกิเลสนะครับแต่ไม่ถูกกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คือโลกิยะจิต81เจตสิก52รูป28นะครับยังมีหัวข้อที่4อีกอสังกิเลสะนะครับทำที่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คือทำอะไรก็ได้
ที่ไม่ใช่กิเลส10เป็นอสังกิเลสะนะครับองค์คำก็คือจิตทั้ง89เจตสิก42เว้นกิเลสองค์ธรรม10รูป28นิพพานนะครับเพราะสภาวะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่กิเลส10ชื่อเลยชื่อว่าอสังกิเลสะนะครับส่วนอสังกิลิทธะแปลว่าธรรมที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับธรรมที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้แก่กุศลจิต21วิบากจิต36กิริยาจิต20เจตสิกที่ประกอบรวมกัน38รูป28นิพพานนะครับเพราะสภาวะธรรมพวกนี้ไม่ใช่อกุศลธรรมไม่ใช่อกุศลจิตนะครับจึงไม่ได้ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็เลยชื่อว่าอสังกิลิทธะส่วนอสังกิเลสิกะถ้าบอกว่าธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ได้นะครับหรือไม่เป็นที่อาศัยให้เกิดความเศร้าหมองเร่าร้อนได้แก่องค์ธรรมได้แก่โลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานนะครับเพราะว่ากิเลสสามารถเอาโลกิยธรรมมาเป็นอารมณ์ได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถเอาโลกุตระธรรมมาเป็นอารมณ์ได้นะครับดังนั้นโลกุตระธรรมโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานจึงได้ชื่อว่าสังกิเลสิกะนะครับกิเลสไม่สามารถกระทำให้เป็นอารมณ์ได้นะครับเราก็มาเข้าใจศัพท์6ตัวนี้มีใครไม่เข้าใจตัวไหนใน6ตัวนี้เชิญถามนะครับจำง่ายๆนะเอา1กับ4มาคู่กันนะครับ1สังกิเลสะธรรมชาติที่ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คือกิเลส10นะครับ4อสังกิเลสะที่ไม่ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คือองค์ธรรมที่เหลือจากกิเลส10นะครับไม่ได้ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองไม่ใช่ตัวกิเลสนั่นแหละนะครับไม่ใช่ตัวที่ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนองค์ธรรมคือจิต89เจสิก52เจสิก42เว้นกิเลสองค์ธรรม10แล้วก็รูป28นิพพานนะครับพวกนี้ไม่ใช่กิเลส10ก็เลยชื่อว่าอสังกิเลสะนะครับจากนั้นเอา2มาคู่กับ5 2ชื่อว่าสังกิลิทธะนะครับสังกิลิทธะเป็นธรรมชาติที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับก็คืออกุศลจิต12นะครับเจตสิกที่ประกอบ27พวกนี้ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้หมดมาคู่กับ5อสังกิลิทธะธรรมชาติที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คือสภาวะธรรมที่นอกจากอกุศล12เจตสิก27นะครับก็ได้แก่โลกกุศลจิต21วิบากจิต36กิริยาจิต20เจตสิกที่ประกอบ38แล้วก็รูป28นิพพานนะครับพวกนี้เขาไม่ใช่อกุศลจิตจึงไม่ได้ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนจึงชื่อว่าอสังกิลิทธะนะครับแล้วก็คู่สุดท้าย3คู่6นะครับ3คือสังกิเลสิกะธรรมชาติที่เป็นอารมณ์ของกิเลสได้ก็คือโลกิยธรรมทั้งหลายคือโลกิยะจิต81เจสิก52รูป28นะครับพวกนี้สามารถเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ทั้งหมดก็คู่กับข้อ6นะครับอสังกิเลสิกะแปลว่าธรรมชาติที่ไม่สามารถจะเป็นอารมณ์ให้กับกิเลสได้องค์ธรรมก็คือโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานนะครับพอได้นะมีท่านใดจะถามตรงไหนไหมตอนนั้นจับสภาวะเขาให้ง่ายๆจับเป็น3คู่นะครับตัวกิเลสเป็นตัวที่ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนเหมือนเปลวไฟสังกิเลสธาธรรมชาติที่ถูกให้เศร้าทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนเหมือนไส้ตะเกียงถูกไฟเผานะครับสังกิเลสิกะธรรมชาติที่เป็นอารมณ์ของกิเลสได้ก็เหมือนตัวโครงตะเกียงนั่นแหละนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับกลับมาดูบทที่5นะครับติกะที่5สังกิลิทธะติกะนะครับปฐมบทสังกิลิทธะสังกิเลสิกาธรรมานะครับสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้และยังเป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะครับหรือว่าเป็นที่อาศัยของกิเลสนี่แหละ
ช้แปลว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสจะเข้าใจง่ายกว่ามีอยู่นะครับฉะนั้นเราก็เห็นเลยว่าธรรมชาติที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คืออกุศลจิต12เจตสิก27นะครับแล้วก็ธรรมชาติที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็ได้ด้วยนะครับดังนั้นอกุศล12เจตสิก27นี่แหละนะครับเป็นอารมณ์ของกิเลสก็ได้ก็เป็นองค์ธรรมของปฐมบทนะครับก็มีแค่อกุศลจิต12เจตสิก27นะครับดังนั้นเมื่อแค่อกุศล7 12เจตสิก27มาจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะก็เป็นเรื่องง่ายนะจะยุ่งตรงสัจจะนิดหนึ่งเพราะว่าอกุศล12จะมีสมุทัยะอย่าลืมนะครับเมื่อจำแนกโดยขันธ์นะครับมีจิตเจตสิกก็ได้นำมาขันธ์4นะครับท่านก็เอามาแสดงเลยนะในเจตสิก27ดวงนั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ25เป็นสังขารขันธ์อกุศลจิต12เป็นวิญญาณขันธ์ก็ได้นามขันธ์4อายตนะไม่มีรูปนะครับอกุศลจิต12เป็นมนายตนะเจตสิก27เป็นธรรมายตนะก็ได้อายตนะ2นะครับธาตุก็ได้2นะครับไม่มีวิบากนะครับอกุศล7 12เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก27เป็นธรรมธาตุก็ได้ธาตุ2สัจจะได้2ก็คืออกุศลจิต12เจตสิก26เว้นโลภะเป็นทุกขสัจจะแล้วก็เอาโลภะเจตสิกมาเป็นสมุทยสัจจะก็ได้สัจจะ2นะครับปฐมบทองค์ธรรมจะง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดนะครับทำไมง่ายเพราะไม่มีรูปไม่มีวิบากนะครับไม่มีกริยาก็เลยง่ายนะครับอันนี้ปฐมบทมีใครจะถามไหมคุณพัชรินตามทันไหม คุณกุลณีตามทันไหมคุณอุสารัตน์อธิบายสักครั้งค่ะเอาเฉพาะปฐมบทหรือไงค่ะปฐมบทนะปฐมบทนะครับท่านบอกว่าว่าไงครับอาจารย์คะจะถามนิดนึงอันนี้เป็นของตีหรือของอะไรของโทป่ะคะเป็นชั้นจุลเอกอันนี้ชั้นจุลเอกนะครับเป็นหลักสูตรหาไม่เจอปีที่3เป็นหลักสูตรปีที่3นะครับแต่ว่าก็นักศึกษาก็มาฟังไปก่อนนะครับและถ้าคุณฟังไปแล้วเวลาเรียนมาติกาจริงๆอ่ะจะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยเพราะมันผ่านหูผ่านตาไปแล้วนะครับ ปฐมบทค่ะสาธุปฐมบทสังกิริฏฐะมีสังกิริฏฐะด้วยแล้วก็มีสังกิเลสิกาด้วยนะครับสังกิริฏฐะสังกิเลสิกาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนตัวนี้คือสังกิริฏฐะนะครับและเป็นที่อาศัยของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสได้คือสังกิเลสิกานะครับมีอยู่องค์ธรรมก็คืออกุศลจิต12เจตสิกที่ประกอบ27 27ก็มีอัญญสมนาเจตสิก13กับอกุศลเจตสิกอีก14นะครับรวมเป็น27นะครับเมื่อเอาอกุศล72เจตสิก27มาจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะนะครับมีจิตเจตสิกก็มานามขันธ์4ครับยกเว้นเวทนาติกะนะก็คือในเวทนาในเจตสิก27นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ25เป็นสังขารขันธ์อกุศลจิต12เป็นวิญญาณขันธ์นะครับ อายตนะก็ได้2อกุศลจิต12เป็นมนายตนะนะครับจิตเป็นมนายตนะทั้งหมดเจตสิก27เป็นธรรมายตนะธาตุก็ได้2นะครับอกุศลจิต12เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก27เป็นธรรมธาตุสัจจะได้2นะครับมีอกุศลต้องมีสมุทัยนะครับแล้วก็แยก
อกุศลจิต12เจตสิก26เว้นโลภะเป็นทุกขสัจจะโลภะเป็นโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัจจะแล้วก็จบปฐมบทไปนะครับ มาดูทุติยบทนะครับเนื้อหาไม่ยากแต่องค์ธรรมเยอะนะครับทุติยบทเขาบอกว่าอสังกิริฏฐะสังกิเลสิกาธรรมานะครับสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกกิเลสกระทำให้เศร้าหมองเล่าร้อนอันนี้ก็มาจากคำว่าอสังกิริฏฐะนะครับไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเล่ากิเลสทำให้เศร้าหมองเล่าร้อนแต่เป็นสังกิเลสิกาแต่เป็นที่อาศัยของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสได้มีอยู่นะครับดังนั้นอะไรที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เราร้อนองค์ธรรมของทุติยบทคือโลกิยะกุศล17โลกิยะวิบาก32กิริยาจิต20นะครับแล้วก็เจตสิกประกอบรวมกัน38แล้วก็รูป28นะครับท่านบอกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่อกุศลจิตจึงไม่ถูกกิเลสกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนแต่สามารถเป็นอารมณ์แก่กิเลสได้นะครับเพราะกิเลสก็ยึดเอาพวกโลกิยธรรมทั้งหลายนี่แหละเป็นอารมณ์ได้หมด นะครับดังนั้นพวกนี้รวมกันก็คือมีทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะรวมมีแต่ทุกขสัจจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับทุกขสัจจะอยู่ในนี้ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอกุศลนะครับ ทำเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะนะครับท่านบอกว่าเมื่อมีรูปมีนามนะครับก็ได้ขันห้านะครับเราก็แสดงเอาขันห้ามาก่อนนะนะครับเดี๋ยวคุณสันมีภาพส่งมาหน้าห้องนะครับท่านดูภาพที่คุณสันส่งเข้ามาหน้าห้องประกอบด้วยนะอาจารย์คะว่ายังไงครับอาจารย์คะทุติยบทนี่คือข้อ5ใช่ไหมคะใช่ครับนะครับข้อ5นะครับไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับแล้วก็บวกกับข้อ3แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะคะก็มีบวกกันอยู่ตรงนั้นแหละนะคะโอเคนะอาจารย์ชวนอีกสักรอบดีไหมคะตามไม่ทันค่ะตามไม่ทันโอเคเอาทุติยบทนะองค์ธรรมทุติยบทเนี่ยนะคะเอาตัวสภาวะก่อนนะคะในทุติยบทนี้นะคะคำบาลีนะครับทุติยบทบาลีอสังกิริฏฐะนะครับอสังกิริฏฐะตัวหนึ่งแล้วก็มีสังกิเลสิกาอีกตัวหนึ่งนะครับก็รวมเป็นอสังกิริฏฐะสังกิเลสิกาธรรมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็มาจากคำว่าอสังกิริฏฐะนั่นแหละกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนไม่ได้นะครับแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะครับหรือเป็นที่อาศัยของกิเลสได้นะครับอาศัยหมายถึงก็ทำให้เป็นอารมณ์นะครับก็มาจากคำว่าสังกิเลสิกานะครับมีอยู่องค์ธรรมของทุติยบทสิ่งที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คือธรรมที่ไม่ใช่อกุศล12เจสิก27นะครับส่วนธรรมที่กิเลสก็ทำให้เป็นอารมณ์ได้ต้องเป็นโลกิยะธรรมอย่างเดียวนะครับก็คือต้องเว้นโลกุตระจิต8เจสิก36นิพพานออกไปดังนั้นองค์ธรรมของทุติยบทกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนแต่เป็นอารมณ์ได้ก็คือโลกิยะกุศล17โลกิยะวิบาก32กิริยาจิต20เจตสิกประกอบรวมกัน38แล้วก็รูปทั้ง28นะครับพวกนี้กิเลสทำให้เศร้าหมองไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่อกุศลธรรมแต่เป็นอารมณ์ให้กับกิเลสได้เพราะเขาเป็นโลกิยธรรมนะครับอันนี้เคยอธิบายแล้วนะว่า กิริยาจิตเป็นจิตของพระอรหันต์และทำไมกิเลสเข้าไปกระทำให้เป็นอารมณ์ได้อันนี้เคยอธิบายแล้วนะว่าแม้แต่กิริยาจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับโลภะก็กระทำให้เป็นอารมณ์ได้นะครับก็คือไปยินดีในกิริยาจิตของพระอรหันต์ก็ได้หรือโทสะกระทำให้เป็นอารมณ์ก็ได้ก็คือพวกเดรัจฉีเขาไม่ชอบกิริยาจิตของพระอรหันต์นะครับฉะนั้นกิริยาจิตเนี่ยจึงเป็นอารมณ์ของอกุศลธรรมได้
นะครับ อันนี้พอจำองค์ธรรมได้นะโลกิยะกุศล17สังเกตนะไม่มีโลกุตตรธรรมนะคะเ มื่อมีทั้งรูปทั้งนามนะครับมีเจตเจตสิกครบนะครับว่าโดยขันนะครับก็ได้ขันห้านะครับในเจตสิก38นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ36เป็นสังขารขันแล้วก็เอาจิต3กลุ่มมารวมกันโลกิยะกุศลจิต17โลกิยะวิบากจิต32กิริยาจิต20เป็นวิญญาณขันนะครับท่านก็เปิดผังสุดท้ายที่คุณสันส่งเข้ามาดูตามไปเลยนะครับจะได้เห็นชัดว่าโดยอายตนะมาละนะครับอายตนะถ้ามีรูปมาอายตนะเท่าไหร่ท่านสมาชิกมีรูป28อายตนะมาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับอ้าวเงียบเลยมีรูป28อายตนะมา11เลยมาอายตนะมา11เลยนะครับก็คือโอราริกรูป12เป็นโอราริกายตนะ10นะครับแล้วก็สุขุมรูป16ก็เป็นธรรมายตนะนะครับเอามาแตกเป็นทีละกลุ่มก่อนนะมีวิบากด้วยนะครับมีโลกิยวิบากก็แปลว่ามีอเหตุกะวิบากนะครับอาเหตุกะวิบากมาวิญญาณธาตุมาเท่าไหร่โลกิยวิบากมีอาเหตุกะวิบากอาเหตุกะวิบากมาอย่างเดียววิญญาณธาตุมาเท่าไหร่7ค่ะมาวิญญาณธาตุ7นะแล้วก็มาฝึกทำความคุ้นเคยตรงนี้ไว้ก่อนถ้ามีรูป28นะครับก็มานะฮะมาอายตนะ11ธาตุ11นะครับถ้ามีโลกิยวิบากนะครับมีอเหตุกะวิบากนะครับหรือมีกิริยานะครับจะต้องมาวิญญาณธาตุ7นะครับวิญญาณธาตุ7นะครับเฉพาะโลกิยวิบากนะนะครับเอาละเมื่อเราได้องค์ธรรมครบปุ๊บเอาละว่าโดยอายตนะนะครับในตารางที่คุณสรรส่งมาเป็นสำหรับคนฝึกใหม่นะครับก็ต้องมาแยกจากขุปสาทเป็นจักขายตนะโสตประสาทเป็นโสตายตนะนะครับไปถึงปัทวีเตโชวาโยโผฏฐัพพารมเป็นโผฏฐัพพายตนะนะครับอันนั้นหมายถึงตอนใหม่ๆเราไม่คล่องเราก็ต้องมาไล่ทั้ง10อายตนะนี่แหละนะครับเอาองค์ธรรมมาไล่แต่พอเราชำนาญแล้วนะครับเราจับรวมกันเลยนะครับว่าโอราริกรูป12เป็นโอราริกายตนะ10นะครับเอาแค่นี้ก่อนสุขุมรูปยังไม่เอามานะครับก็ได้อายตนะ10แล้วที่เป็นรูปนะครับเป็นโอไลกะรูปจากนั้นโลกิยะกุศล17โลกิยะวิบากจิต32กิริยา20นะครับกิริยาจิต20เป็นมนายตนะนะครับแล้วเราก็เอาที่เหลือสุขุมรูป16เจตสิก38เป็นธรรมายตนะนะครับแล้วก็ได้อายตนะครบ12มีทั้งรูปทั้งนามนะครับก็ได้12อายตนะโอราริกรูปเป็นอายตนะที่เป็นรูป10อายตนะนะครับจิตทั้งหมดเป็นมนายตนะก็เป็น11แล้วก็เจตสิก38สุขุมรูป16เป็นธรรมายตนะก็เป็น12อายตนะครบแล้วธาตุ18ธาตุเนี่ยยุ่งสุดนะครับเยอะสุดแต่ก็ไม่ยากถ้าเราจับมารวมกันนะครับ เราก็เอาโอราริกรูป12เป็นอะไรนะครับโอราริกรูป12เป็นอะไรธาตุเป็นอะไรธาตุเป็นโอราริกธาตุ10เป็นโอราริกธาตุ10นะครับจากนั้นเราก็เอาโลกิยวิบาก32นะคะกิริยาจิต20เราก็มาแตกนะครับว่าใหม่ๆถ้าไม่ชำนาญก็บอกจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุนะครับมาถึงกายวิญญาณจิต2เป็นกายวิญญาณธาตุนะครับตอนใหม่ๆไม่ชำนาญเราก็ต้องมาแยกนะครับเป็น5ธาตุแต่พอเราชำนาญแล้วเราจับรวมกันเลยนะครับว่าในโลกิยะวิบากจิต32กิริยาจิต20นั้น
ทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นวิญญาณธาตุ5นะครับจับรวมเป็น5ธาตุไปเลยนะครับสัมปฏิชนะจิต2ปัญจทวาราวชนะจิตที่อยู่ในกิริยานะครับรวม3ดวงเป็นมโนธาตุนะครับแล้วก็โลกิยกุศล17นะครับโลกิยวิบากที่เหลือ20นะครับข้อ32เอาไปเป็นวิญญาณธาตุ5กับมโนธาตุนะครับอีก2ดวงก็ไป12ดวงก็เหลือโลกิยวิบากจิตที่เหลือ20นะครับกิริยาจิตที่เหลือ19เพราะเอาปัญจทวาราไปทำมโนธาตุนะครับก็เหลือ19ก็รวมเป็นโลกิยกุศลจิต17โลกิยวิบากจิตที่เหลือ20กิริยาจิตที่เหลือ19เป็นมโนวิญญาณธาตุนะครับแล้วก็เอาเจตสิก38สุขุมรูป16มาเป็นธรรมธาตุนะครับดังนั้นธาตุก็มาครบ18ธาตุเลยนะครับสัจจะได้แค่หนึ่งสัจจะนะครับเพราะว่าไม่มีอกุศลจิตไม่มีสมุทัยไม่มีโลกุตระกุศลไม่มีมรรคสัจจะไม่มีนิพพานไม่มีนิโรธสัจจะนะครับแล้วก็จับรวมเลยโลกิยะกุศลจิต17โลกิยะวิบากจิต32กิริยาจิต20เจตสิก38และรูป28เป็นทุกขสัจจะแค่นี้เองนะครับพอไหวไหมเราจับแยกเป็นส่วนๆนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาดูตติยบทนะตติยบทเนี่ยท่านบอกว่าอสังกิริฏฐะอสังกิเลสิกาธรรมานะครับสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนด้วยก็คืออสังกิริฏฐะและไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสหรือไม่ได้เป็นอารมณ์ของกิเลสก็คืออสังกิเลสิกานะครับมีอยู่นะครับองค์ธรรมก็คือโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานนะครับซึ่งต้องโลกุตระเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะว่ามีแต่มรรคจิตผลจิตเจตสิกกับนิพพานนะครับเมื่อว่าในองค์ธรรมตัตติยบทนะครับมีแต่จิตเจตสิกแต่มีนิพพานมาเพิ่มนะครับแล้วก็เอามาแสดงนะครับก็มีแค่นามขันธ์4นั่นแหละนะครับในเจตสิก36ดวงนั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ34เป็นสังขารขันธ์โลกุตระจิต8เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติก็คือพ้นจากความเป็นขันธ์นะครับก็ได้นามขันธ์4กับขันธวิมุตติ1ว่าโดยอายตนะมีแค่2อายตนะนะครับโลกุตระจิต8เป็นมนายตนะเจตสิก36นิพพานเป็นธรรมายตนะก็ได้2อายตนะธาตุก็ได้2ธาตุนะครับโลกุตระจิต8เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก36และนิพพานเป็นธรรมธาตุนะครับสัจจะได้2สัจจะนะครับได้2สัจจะกับสัจจะวิมุตตินะครับ2สัจจะมีอะไรบ้างนะครับนิพพานเป็นนิโรธสัจจะนะครับแล้วก็มีมรรคจิตนะครับมรรคจิตก็ต้องแสดงว่าองค์มรรค8หรือ7ที่ในทุติยฌานมรรคขึ้นไปเป็นมรรคสัจจะนะครับแต่ตอนหลังท่านก็เอามาแสดงย่อๆว่าองค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4นะครับซึ่งอธิบายแบบนี้จริงๆมันไม่ถูกนะถ้ามรรคจิต4นะครับมรรคจิต4มันมีแต่องค์มรรค8มันไม่มีองค์มรรค7นะครับคุณสันตรงนี้อาจารย์เขาเคยพูดไหมว่าองค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4ใช้ไม่ได้นะคุณสันอันนี้เขาว่าโดยย่อจ้ะจริงมันต้องตามฌานครับนั่นน่ะว่าย่อเนี่ยจริงๆถ้าบอกว่าถ้าในมรรคจิต4โดยย่อมันเหลือแต่ปฐมฌานมรรคอย่างเดียวมันก็ต้องมีแต่องค์มรรค8ถูกไหมฉะนั้นคำนี้ไม่ควรเอามาใช้นะครับก็ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานแหละก็คือ
องค์มรรค8หรือ7ที่ในทุติยฌานมรรคขึ้นไปเป็นมรรคสัจจะอันนี้ไม่มีช่องโหว่เลยเนาะนะครับแล้วก็มรรคจิตตุบาทที่เหลือ29ผลจิตตุบาท27เป็นสัจจะวิมุตตินะครับก็พ้นจากความเป็นสัจจะเพราะว่าไม่มีเขตนะฮะไม่มีขีดในสัจจะทั้ง4จะต้องทำก็จบนะครับติกะสังกิริฏฐะติกะนะครับท่านบอกว่าติกะนี้ชื่อว่าอาทิรัตถนามติกะเพราะอาศัยคำว่าสังกิริฏฐะที่อยู่ในปฐมบทมาตั้งชื่อบทนะครับก็เลยชื่อว่าอาทิรัตถนามติกะนะครับชื่อว่าสัพนิปาเทสติกะนะครับเพราะว่าแสดงปรมัตถธรรมทั้ง4หมดคือ7เจตสิกรูปนิพพานครบหมดโดยไม่มีเหลือนะครับอาจารย์คะครับเชิญครับขอถามนิดนึงค่ะได้ครับอันสุดท้ายตติยะในการจำสัจจะ2ค่ะครับก็มีนิพพานแล้วก็มีองค์มรรคนิพพานเป็นนิโรธสัจจะถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะแต่ทีนี้มันมี3อันทำไมบอกมี2อันล่ะคะมี2สัจจะก็คือมีนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะเท่านั้นนะครับก็สัจจะวิมุตติเขาไม่นับเป็นใช่ก็ชื่อเขาบอกแล้วว่าพ้นจากความเป็นสัจจะทั้ง4นะคะก็เลยไม่ได้อยู่ในสัจจะเข้าใจแล้วโอเคข้อ2ครั้งที่มีแบบนี้ก็ต้องแสดง3แต่ก็มี2ใช่เขาเรียกว่าสัจจะได้2แล้วก็บวกกับสัจจะวิมุตติแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยบทนี้จะไม่จะถือว่ายากก็ไม่ยากนะถ้าเราทำความเข้าใจคำว่าสังกิริฏฐะคำว่าสังกิเลสะสังกิริฏฐะกับสังกิเลสิกะนะครับถ้าเราเข้าใจ3คำนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสังกิเลสะคือตัวกิเลสนี่แหละธรรมชาติที่ทำให้คนอื่นเขาเร่าร้อนเศร้าหมองเร่าร้อนได้นะครับองค์ธรรมคือกิเลส10นะครับสังกิริฏฐะเป็นธรรมชาติที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายที่กิเลสเข้าไปทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้ก็คืออกุศลจิต12เจสิก27นะครับส่วนสังกิเลสิกะนะครับธรรมชาติที่ถูกกิเลสกระทำให้เป็นอารมณ์นะครับถูกกิเลสกระทำให้เป็นอารมณ์ก็คือโลกิยธรรมทั้งหลายนะครับได้แก่โลกิยจิต81เจตสิก52รูป28นะครับถ้าเราเข้าใจ3ตัวนี้มาหาองค์ธรรมเราก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับส่วนอาสังกิเลสะก็คือสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กิเลส10นะครับก็เอาจิต89เจตสิก42เว้นกิเลส10นะครับก็เป็นอสังกิเลสะแล้วก็รูป28นิพพานก็ไม่ใช่กิเลส10นะครับอาสังกิริฏฐะแปลว่าธรรมชาติที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คือธรรมชาติที่นอกจากอกุศลจิต12เจตสิก27นะครับก็คือกุศลจิต21วิบากจิต36กริยาจิต20นะครับเจตสิก38แล้วก็รูป28นิพพานพวกนี้กิเลสไม่สามารถทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้เพราะไม่ใช่อกุศลธรรมส่วนอสังกิเลสิกะแปลว่ากิเลสทำให้เป็นอารมณ์ไม่ได้นะก็คือพวกโลกุตตรธรรมทั้งหลายก็คือโลกุตตรจิต8เจสิก36นิพพานนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะพอไหวนะครับว่าไงครับคุณธนิดาตกลงให้แก้บรรทัดหน้า45บรรทัดที่4ฉะนั้นใช่ไหมแก้บรรทัดหน้า45นี่แหละนะครับบรรทัดที่ให้แก้ได้แก่โลกิยะ81ให้แก้เป็นอกุศล12ใช่ไหมคะฮะเจตสิก20สังกิริฏฐะเปลี่ยนเป็นอกุศลจิต12เจสิก27นะครับที่เหลือไม่ต้องแก้ใช่ไหมคะที่เหลือไม่ต้องแก้นะครับสังกิเลสิกะธรรมชาติที่เป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะครับก็คือพวกโลกิยธรรมทั้งหลายนะครับโลกิยธรรมทั้งหลายก็คือทั้งโลกิยะ781เจสิก52รูป28นะครับอันนี้เป็นอารมณ์ของกิเลสได้ทั้งหมดนะครับอาจารย์คะคำว่าอารมณ์ของกิเลสนี่เป็นยังไงอะคะนึกไม่ออกอะค่ะกิเลสเข้าไปทำให้เป็นอารมณ์ได้ก็คือกิเลสมันอยากได้กิเลสด้วยกันนะก็เช่นโลภะกิเลสมันก็อยากได้โลภะมูลจิตนะครับกระทำโลภะมูลจิตให้เป็นอารมณ์ได้นะครับทำให้เกิดความอยากได้นั่นแหละนะครับ
โทสะกิเลสก็ทำให้โทสะมูลจิตเป็นอารมณ์ก็ได้นะครับแล้วก็กิเลสเนี่ยยังทำให้กุศลเป็นอารมณ์ก็ได้นะครับมีกุศลเป็นอารมณ์ก็ได้เช่นเวลาทำกุศลแล้วนะครับกิเลสอยากได้บุญอยากรวยๆอยากสวยๆอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสเนี่ยสามารถกระทำกุศลให้เป็นอารมณ์ได้นะครับวิบากก็เช่นกันนะครับกิเลสก็อยากได้วิบากดีๆเป็นต้นนะครับไอ้กิเลสโทสะก็ไม่อยากได้วิบากที่ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับกิริยากิเลสโลภะก็ไปยินดีกิริยาจิตของพระอรหันต์ก็ได้นะครับสำหรับชาวพุทธด้วยกันนี่แหละโทสะก็มีกิริยาจิตเป็นอารมณ์ได้ก็คือพวกเดรัจฉีไม่ชอบกิริยาจิตของพระอรหันต์นะครับก็สรุปว่าพวกโลกิยธรรมทั้งหมดเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ยกเว้นโลกุตระธรรมกิเลสไม่สามารถกระทำให้เป็นอารมณ์ได้แค่นี้เองครับโอเคไหมมีใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับท่านที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับทำความเข้าใจความหมายของสามคำนี้ก่อนนะครับคุณเพชรีเชิญครับคุณเพชรีที่อาจารย์บอกแก้ในหนังสือตรงนี้ข้อหนึ่งสังกิเลสนี่ค่ะอาจารย์ข้อหนึ่งต้องแก้ไหมคะเจ้าอย่างนี้ข้อหนึ่งให้แก้องค์ธรรมนะครับแก้องค์ธรรมจากองค์ธรรมเปลี่ยนเป็นอกุศล72นะครับเอาข้อ2ที่ว่า12อะไรเนี่ยมาเป็นข้อ1เหรอคะอาจารย์ใช่มั้ยคะคืออย่างนี้ที่ให้แก้ข้อความนะครับหน้า45นะครับหน้า45เนี่ยนะครับไอ้วรรคแรกอะนะครับวรรคแรกเนี่ยองค์ธรรมได้แก่นะครับโลกิยะจิต8เอเจสิกที่ประกอบ52รูป28ให้เปลี่ยนเป็นอกุศล72เจตสิก27นะครับแก้แค่นี้แหละอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรต้องแก้ละนะครับเขาลงทำผิดใช่อาจารย์คะถ่ายให้ดูแล้วอะค่ะที่แก้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณนะครับค่ะนะครับเพราะถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับไอ้ข้อหนึ่งค่ะอาจารย์คะหน้า34นะคะอาจารย์เฮ้ยคุณสันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคุณสันไอ้คำแปลนี่ต้องเปลี่ยนด้วยไหมเนี่ยสังกิริตค่ะนะคุณสันคำแปลต้องเปลี่ยนด้วยไหมธรรมชาติใดย่อมบริบูรณ์ด้วยกิเลสเพราะกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยการกระทำให้เป็นอารมณ์นะครับไม่ใช่กระทำให้เป็นอารมณ์นะต้องโดยการกระทำให้ทำเหล่านั้นเศร้าหมองนะครับเพราะกิเลสเหล่านั้นถูกไหมคุณสันกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยกระทำให้สภาวะธรรมเหล่านั้นเศร้าหมองเร่าร้อนนะครับไม่ใช่กระทำเพศเป็นอารมณ์เพราะว่าเขาเป็นสังกิริตะไม่ใช่สังกิเลสิกะครับต้องแปลไปข้างล่างอาจารย์ไม่หมายถึงบทแรกเนี่ยเขาแปลผิดมาตั้งแต่บทแรกเลยนะครับเขาว่าเขาแสดงแค่วจนะถะของสังกิริตะอย่างเดียวนะครับแล้วก็แสดงสภาวะธรรมอย่างใดเหล่าใดย่อมบริบูรณ์ด้วยกิเลสเพราะกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับให้แปลว่าโดยการกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนจันค่ะครับหนูว่าไอ้คำนิยามอันนี้มันน่าจะเป็นของสังกิเลสิกะไหมคะอาจารย์ต้องเลยเนาะแต่ว่าคุณองค์ธรรมนี่ถ้าเราแก้ตัวนี้แล้วเราไปเพิ่มข้างบนนะอาจารย์เพิ่มอันนี้ใหม่แต่วจนะถะเนี่ยตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราน่าจะแก้ตัวนี้แต่ว่าไอ้คำแปลมันยังคงอยู่อะนะคะอาจารย์มันแปลผิดไงฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าสรุปนะไอ้ย่อหน้าแรกอะนะคะให้แก้คำว่าโดยการกระทำให้เป็นอารมณ์มาแก้เป็นโดยการกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนแทนนะคะฉะนั้นทำเหล่านั้นจึงชื่อว่าสังกิริตะนะครับเพราะว่าถูกกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อน
สิ่งที่ว่าสังกิริฐะองค์ธรรมได้แก่อกุศลจิต12เจสิก27อันนี้ถูกแน่นอนนะครับถูกแน่นอนอาจารย์ค่ะแล้วมันก็หายวจนัตถะของคำว่าสังกิเลสะไหมคะก็เอาข้อความอันนี้ยกมาต่อไหมคะไม่ทราบว่าจะใช่ไหมคะอาจารย์สังกิเลเสนะสังกิเลเสนะก็ธรรมชาติที่บริบูรณ์ด้วยกิเลสนั่นแหละนะครับก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดนะตรงนี้เดี๋ยวคุณว่ามันตรงไหนอ่ะคุณว่าตรงไหนที่เขาแปลผิด คุณเยลลี่ไม่แปลครับอาจารย์ค่ะแต่อย่างย่อหน้าแรกนี่ทำเหล่าใดใช่ไหมคะย่อหน้าที่สองในที่นี้คำว่าสังกิเลสิกะเนี่ยองค์ธรรมของมันก็คือโลกิยจิต86เจสิก5เจตสิกประกอบ52หนูก็เลยคิดว่าคำข้างบนมันน่าจะเป็นของสังกิเลสิกะไหมคะอาจารย์ถูกต้องนะครับแต่หนูก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะหายไปย่อหน้าหนึ่งตรงเนี้ยเพราะว่ามันแสดงวจนะ3อันแต่มันนี้ว่าวจนะทายอยู่แค่2อ่ะค่ะถูกต้องไม่ทราบหนูเข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกละเข้าใจถูกละนะครับฉะนั้นเนี่ยจะว่าหายไปอันหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าองค์ธรรมของสังกิเลสิกะก็ไม่ได้ลงไว้นะครับไม่ได้ลงไว้โดยตรงการหาถ้างั้นคำว่าธรรมเหล่าใดย่อมบริบูรณ์ด้วยกิเลสนั้นเกิดขึ้นโดยอะไรเนี้ยน่าจะเป็นของสังกิเลสิกะไหมคะอาจารย์เป็นสองไม่ใช่ไอ้คำว่าทำเราได้ย่อมบริบูรณ์ด้วยกิเลสน่ะคือสังกิเลสะบริบูรณ์ด้วยกิเลสคือกิเลส10นั่นน่ะคือบริบูรณ์ด้วยกิเลสนะครับส่วนเพราะกิเลสเหล่านั้นเข้าไปกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนทำเหล่านั้นก็เลยชื่อว่าสังกิริฏฐะนะครับอันนี้คือคำแปลสรุปเหลือแค่นี้แหละนะครับองค์ธรรมได้กับอกุศล72เจสิก27ส่วนในที่นี้เขาบอกคำว่าสังกิเลสิกะเป็นชื่อของโลกิยธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสอันนี้โอเคนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลงองค์ธรรมไว้นะครับเราก็มาลงไว้ตรงไอ้ช่องว่างหลังจากคำว่าเป็นชื่อของเตภูมิกะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสนะครับก็เขียนว่าองค์ธรรมได้แก่โลกิยจิต81เจตสิก52แล้วก็รูป28เขียนลงในช่องว่างเลยก็ได้นะครับแค่นี้แหละไม่ผิดละนะครับดังนั้นเดี๋ยวถ้าพิมพ์เที่ยวหน้าต้องแก้เพียบเลยเล่มนี้ผิดเยอะมากนะครับแต่เนื่องจากมาติกาของแนบไม่ค่อยมีคนใช้นะครับมีแต่มูลนักศึกษาในมูลนิธิที่เป็นพระใช้กันอยู่ปีละไม่กี่สิบเล่มนะครับดังนั้นพิมพ์ไว้2,000 เล่มก็ใช้ได้เป็น10ปีมาแล้วนะครับ10กว่าปีมาแล้วก็ไม่หมดนะครับจนผมเอามาใช้ที่วัดศรีสุดารามเนี่ยถึงจะเริ่มใช้เยอะขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเหลือเท่าไหร่แล้วต่อไป จะพิมพ์ใหม่ต้องแก้เพียบเลยนะครับอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันสังกิเลสิกะกับสังกิริฏฐะแล้วคำว่าสังกิเลสะมันคืออะไรคะสังกิเลสะคือตัวกิเลสตัวกิเลสองค์ธรรม10เองเรียกสังกิเลสะนะครับใช่สังกิเลสะคือตัวกิเลสที่เป็นตัวที่ทำให้ชาวบ้านเขาเศร้าหมองเร่าร้อนได้นั่นแหละนะครับเรียกว่าสังกิเลสะแล้วก็เป็นธรรมที่สามารถไปเอาพวกโลกิยธรรมมาเป็นอารมณ์ได้ด้วยนะครับตัวกิเลส10เนี่ยนะครับโอเคนะครับคุณพนิดาอาจารย์ท่านแสดงว่าเรียกว่าอะไรนะคะวรรคที่ที่สองกับที่สามนี่คือผิดก็คือเหมือนกับเขาสลับกันใช่ไหมคะตรงแล้วก็แก้ตามข้างล่างก็คืออันที่สองย่อหน้าที่หนึ่งย่อหน้าที่หนึ่งผิดหมดเลยย่อหน้าที่หนึ่งผิดหมดเลยย่อหน้าที่สองไม่ผิดแต่ว่าไม่ได้ลงองค์ธรรมแต่ต้องเต
ติมต้องเติมองค์ธรรมย้อนหน้าที่สองเติมองค์ธรรมก็คือเอาองค์ธรรมของย้อนหน้าแรกมาเติมเป็นองค์ธรรมมาเป็นองค์ธรรมย้อนหน้าที่สองให้ตรงช่องว่างนั่นแหละที่ต่อจากอารมณ์ของกิเลสค่ะและองค์ธรรมข้อแรกก็คือผิดแล้วก็ขีดตรงโลกิยจิตตรงนี้ทั้งแถบทั้งแก้เป็นอกุศลจิต12กับเจตสิก27อ่าฮะแล้วก็แก้ตรงคำว่ากิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยการกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนไม่ใช่กระทำให้เป็นอารมณ์นะครับดังนั้นเขาแปลสเปสปะหมดเลยโดยการกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะครับอันนี้ถ้าแปลอย่างนี้ก็ครบละนะครับคือเป็นตัวเหตุตรงนี้คือเป็นตัวเหตุที่ทำให้กิเลสเขาเศร้าหมองเร่าร้อนถูกกระทำให้ถูกกิเลสกระทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนค่ะเรียกว่าสังสาริกะโอเคนะครับมีใครถามเพิ่มไหมว่าอุปมานะคะทำไมครับสำหรับอกุศลจิต12อะค่ะตรงบรรทัดนั้นค่ะเจตสิก17เป็นกิเลสนั้นเป็นสังกิริฐะมันจะขัดกับข้างบนหรือเปล่าคะอ๋อไม่ขัดไม่ขัดคืออย่างนี้เจตสิก27คืออย่างนี้ข้างล่างอะข้างล่างเนี่ยเขาจะเอาตัวเพียวๆมาเลยเอาตัวเพียวๆมาเลยนะครับว่าถ้าเราเว้นกิเลส10ออกไปเป็นสังกิเลสะไปแล้วนะครับไอ้ธรรมที่ถูกกิเลส10เข้าไปกระทำให้เศร้าหมองอ่ะโดยไม่เกี่ยวกับตัวกิเลสด้วยกันน่ะมันก็จะเหลืออกุศล12เจตสิกเพียง17เท่านั้นเองนะครับอาจารย์นะครับเขาบอกว่าไอ้ทำที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองนะครับที่ไม่เกี่ยวกับตัวกิเลส10ไม่เอามาเกี่ยวกันนะครับก็จะเป็นอกุศลจิต12แล้วก็เจตสิก17เว้นกิเลส10นะครับพอเข้าใจไหมตรงนี้เขามาแยกเป็น2ส่วนนะครับท่านไปแยกไอ้ตรงคำอธิบายนะแต่ว่าพอแสดงจริงๆท่านก็จับมารวมกันหมดแล้วว่าทำที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คืออกุศลจิต12เจตสิก27เพราะใน27มันมีกิเลส10อยู่กิเลส10ต่างก็ทำให้กิเลสตัวอื่นเศร้าหมองเร่าร้อนได้ด้วยนะครับเขาก็เลยเอาองค์ธรรม7ที่เป็นกิเลสเข้ามารวมกันหมดก็เป็นข้อ2เป็นสังกิริฐะนะครับส่วนในคำอุปมาเนี่ยท่านอุปมาตอนที่บอกว่าไส้ตะเกียงนะครับไส้ตะเกียงอ่ะท่านหมายถึงไอ้ธรรมที่ไม่ใช่ไฟนะครับธรรมที่ไม่ใช่ไฟคือกิเลส10ท่านก็เลยแยกไอ้ไฟเป็นกิเลส10ออกไปฉะนั้นไส้ตะเกียงก็คือทำที่ถูกกิเลสเผาถูกไฟเผานะครับก็คืออกุศล72เจตสิก17ไม่เกี่ยวกับกิเลส10นะครับเพราะเขาไม่เอาตัวไฟเข้ามานับอยู่ในไส้พอเข้าใจไหมครับตรงนี้ต้องเข้าใจว่าในบริบทเขาเขียนว่าครับแต่เขาเขียนว่าเป็นได้แต่สังกิริฐะและสังกิเลสะเหมือนกับไส้ตะเกียงมันก็ไม่ถูกสิครับอาจารย์เพราะว่าสังกิเลสะมันต้องเป็นตัวไฟสังกิเลสะคือไฟนะครับแต่เขาบอกว่าสำหรับอกุศล72เจตสิก17เว้นกิเลส10เป็นได้แต่สังกิริฐะนะครับเพราะว่าเป็นไม่มีสังกิเลสะนะครับไม่มีสังกิเลสะก็เลยตัดกิเลส10ออกไปนะครับก็เลยเป็นเหมือนไส้ตะเกียงได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นสังสีเลสิกะอกุศล12เจสิก17นอกจากถูกทำให้เร่าร้อนยังเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ด้วยนะครับก็เลยเปรียบเหมือนไส้ตะเกียงเฉพาะส่วนอกุศล12นะครับสังเกตนะไม่มีสังกิเลสะเพราะว่าไส้ตะเกียงเป็นกิเลส10ถูกเว้นออกไปแล้วก็เป็นเปลวไฟนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่มีคำว่าสังกิเลสะเลยอาจารย์เพราะเขาเขียนบอกว่าเป็นได้แต่ในนี้เขาเขียนว่าเป็นได้แต่สังกิริฐะเราก็ต้องไม่ต้องมีสังกิริสังกิเลสิกะสังกิเลสิกะไม่ใช่ไม่ใช่สังกิเลสานะเป็นสังกิเลสิกะแต่ว่าไอ้กิเลสสิบอะทำให้อกุศลจิต12กับเจสิก17ที่ไม่ใช่กิเลสที่เปรียบเหมือนไส้ตะเกียงอะมันเร่าร้อนเคยทำให้มันถูกเผาได้นะครับถูกเผาให้ร้อนได้แล้วก็
อกุศล12เจสิก17เว้นกิเลส10ยังเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ด้วยก็เลยบอกว่าเป็นสังกิเลสิกะสังกิเลสิกะก็คือเป็นอารมณ์ของกิเลสฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีคำว่าสังกิเลสะอยู่ในนี้โอเคไหมก็คือตัวที่สองข้อที่สองกับข้อที่สามกับสามใช่ส่วนข้อที่หนึ่งไปเป็นวงเล็บไปเป็นตัววงเล็บก็คือเว้นกิเลสสิบอยู่ในนั้นเข้าใจแล้วนะโอเคอันนี้มันคือท่านทำให้เรื่องง่ายๆให้มันยากขึ้นมาเนาะนะครับแต่ถ้าเราทำความเข้าใจแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่ะวันนี้ก็จบอาจารย์คะขออีกอันนึงนะคะสังกิริฉะทำไมเป็นอกุศลจิต12เจตสิก27นะคะทำไมไม่เป็นแค่เจตสิกแค่17นะคะทีนี้เพราะว่าโดนเมื่อกี้เขาไปเอาไปแยกเพราะว่าเขาอุปมาว่าไออกุศล12เจตสิก17เหมือนไส้ตะเกียงนะครับฉะนั้นไส้ตะเกียงจะต้องเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ถูกไฟเผาอ่ะมันไม่มีกิเลส10อยู่ในนั้นตัวไส้ตะเกียงอ่ะนะครับแต่เขาเอากิเลส10มาเป็นเปลวไฟที่มาเผาไส้ตะเกียงนะครับเขาก็เลยแยกออกนะครับ แต่พอสังกิเลสฐานนั้นน่ะท่านจับรวมหมดเลยนะว่าสภาวะธรรมที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้แม้กิเลสด้วยกันมันก็ทำให้กิเลสด้วยกันเศร้าหมองเร่าร้อนด้วยนะครับก็ไม่ได้มาแสดงไม่ได้แสดงโดยในของตะเกียงนะครับแต่แสดงในรวมเลยว่าแม้เจตสิก27น่ะมีกิเลส10กิเลส10ต่างก็ทำให้กิเลสอีกฝ่ายหนึ่งเศร้าหมองเร่าร้อนนะครับเช่นอะไรเช่นโมหะกิเลสเนี่ยมันไปประกอบกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงเลยโมจตุกะเนี่ยนะครับดังนั้นโมจตุกะ4มันก็ทำให้อกุศลเจตสิกทุกอย่างที่ประกอบกับเขาเนี่ยเศร้าหมองเร่าร้อนไปหมดนะครับรวมทั้งทำให้ตัวเองเศร้าหมองเร่าร้อนได้ด้วยนะครับก็เลยจับรวมหมดเลยตรงสังกิเลสิกะนะครับถ้าสังกิเลสะขอโทษตรงสังกิเลสะก็จับมารวมหมดพอเข้าใจนะไอ้ที่เขาแยกอ่ะเขาอุปมาใช่ตะเกียงกับเปลวไฟแยกออกจากกันแต่พอบอกว่าจับมารวมกันหมดเลยว่าทำอะไรบ้างที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองได้แล้วร้อนได้ก็เอากิเลสสิบมาแสดงด้วยว่าแม้กิเลสเองก็ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองแล้วร้อนได้วันเสาร์หน้าติกะที่7นะครับปีติติกะง่ายไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ปีติติกะน่าจะใช้เวลาไม่มากนะครับส่วนทัศนติกะใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะนะครับวันเดียวไม่รู้อธิบายหมดหรือเปล่านะครับก็ทัศนติกะขอเว้นไปนะครับทัศนเหตุติกะก็ขอเว้นไปนะครับเดี๋ยวมาแสดงรวมทีเดียวนะครับหลังจากติกะที่7ปีติจะไปติกะที่11นะครับเสขาติกะอันนี้ง่ายไม่ยากนะครับนะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะจัดส่วนง่ายๆมาอธิบายให้ก่อนนะครับเชิญครับคุณเยลลี่อาจารย์ค่ะงั้นไอ้ตรงคำว่าอุปมาเหมือนกับไฟเนี่ยถ้าเติมไปว่าอุปมากิเลสสิบเหมือนกับไฟอย่างนี้ได้ไหมคะถูกเขาก็มีเขียนมาแล้วนี่ว่าอุปมากิเลสสิบเหมือนความร้อนนะคะเหมือนไฟที่เป็นความร้อนอยู่ตรงย่อหน้าหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมแล้วก็กิเลสสิบอุปมาเหมือนไฟนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนว่ากิเลส10เหมือนไฟนะครับแต่ว่าในบทก่อนนั้นน่ะขอบคุณในบทย่อหน้าที่3เมื่อพิจารณาองค์ธรรมจะเห็นว่าคำว่าสังกิเลสะนะครับแล้วก็มีคำแปลว่ากิเลส10นะครับกิเลส10เป็นสังกิเลสะก็ได้นะครับเป็นสังกิเลสะก็ได้เป็นสังกิเลสิกะก็ได้นะครับแล้วเขาก็เอากิเลส10เนี่ยมาอุปมาเหมือนไฟนะครับโอเคไหมครับขอบพระคุณค่ะกิเลสมาเหมือนไฟแล้วก็เอาอกุศล12เจสิก17มาเหมือนไส้ตะเกียงนะคะส่วนโลกิยกุศลโลกิยวิบากกิริยารูปนะครับเป็นเหมือนตัวตะเกียงนะครับไม่ถูกไฟเผาให้ร้อนนะครับแต่กิเลสก็ทำให้เป็นอารมณ์ได้นะครับก็คือเหมือนกับ
ส่องแสงสว่างให้ไปกระทบที่ตัวตะเกียงได้ด้วยนะคะอ่ะดังนั้นวันเสาร์หน้าปีติติกะนะครับง่ายมากปีติติกะคล้ายๆเวทนาติกะนั่นแหละนะครับแต่ว่าง่ายกว่าเพราะไม่ได้เว้นเวทนาตอนนี้มาเว้นปีติแทนนะครับมีใครถามเพิ่มไหมครับอาจารย์คะขออีกนิดหนึ่งค่ะถ้าเราจะสรุปว่าข้อที่หนึ่งค่ะสังกิเลสะตัวนี้ก็คือตัวกิเลสสิบคือตัวนี้เปรียบเหมือนอุปมาเป็นไฟแต่ข้อที่สองสังขารเนี่ยค่ะเป็นตัวสภาวะเป็นธรรมชาติที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองตัวนี้ก็เปรียบเหมือนไส้ตะเกียงไส้ตะเกียงบวกแต่ถ้าบวกไฟด้วยเลยเขาบอกไส้ตะเกียงบวกไฟด้วยเลยนะครับไส้ตะเกียงที่ถูกไฟเผาบวกไฟเผาด้วยเพราะว่าไฟเขาบอกไฟเองก็ทำให้ไฟร้อนได้ด้วยดังนั้นก็เลยเอากิเลสสิบเข้าไปรวมด้วยค่ะแล้วตั้งแต่ข้อ3 4 5 6นี่เราเปรียบเหมือนตัวตะเกียงได้มั้ยคะตั้งแต่3 4 5 6ตะเกียงเหรอ3 4 5ได้6ไม่ได้อ๋อ6ร้อนยกเว้น6ค่ะ6ไม่ได้3 4 5ก็ใช่ใช่ตัวตะเกียงได้ต้องครับลบกุศลละลบกุศลละไม่ได้ถ้าคุณนิดหน่อยมีอะไรจะเสริมคุณนิดหน่อยมีอะไรเสริมเป็นยังไงคุณนิดหน่อยมีอะไรเสริมไหมแหมเรียนมาติกาอยู่ยากไหมติกานี้คุณนิดหน่อยนะคุณนิดหน่อยสังกิเลสติกายากไหมยากค่ะยากเหรอยากที่ไหนต้องค่อยๆทบทวนเพราะว่ามันแยบยลเนี่ยโอ้ยง่ายกว่าอุปาทินติกะตั้งเยอะอุปาทินติกะเนี่ยยากกว่าองค์ธรรมเยอะกว่านะครับต้องมาแยกกรรมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปอีกนะครับงั้นวันนี้ก็ยุติแค่นี้นะครับวันเสาร์หน้าเรามาเรียนปิติติกะกันนะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดครุอาจาริยะกุนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบบรรดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในหมวดของพระอภิธรรมจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุครับขอบคุณค่ะสาธุครับคุณนายค่ะสาธุครับคุณมิภาพรสาธุค่ะคุณปุ้มคุณนริพงศ์สาธุครับขอบคุณมากค่ะรีน่าสองห้องก็ขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาสาธุกับท่านอาจารย์ด้วยค่ะนิตยาคุณเพ็ญสาคุณมาตานิคุณอบสาธุครับคุณอุสารัตค่ะคุณวันคุณไก่ปาเนคุณวัชรีขอบพระคุณอาจารย์ละวันสาธุครับคุณเพชรีคุณกาญจนาสาธุสองพี่น้องคุณทิวาครับคุณรัตนาพรคุณมาลุลีสาธุครับสาธุครับคุณครับสาธุครับคุณนัสสาคุณเจราพรขอบคุณมากอาจารย์นะคุณประภัยคุณสวงสาธุครับคุณจิตราขอบคุณอาจารย์นะคะสาธุครับคุณกรกาลสิน
คุณวัชรีสาธุครับสาธุค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุครับคุณกุลณีสาธุครับคุณรุ่งนภาคุณเข้สาธุครับ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 คุณสุวินสาธุครับคุณน้องกรคุณสมทวินคุณอาร์ตี้คุณมนทิราไรสาธุครับขอบคุณค่ะคุณเนตขอบคุณค่ะสาธุครับคุณครูคลิมคุณสุเมธคุณอิงออนสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับ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 คุณสุเมธดาร์เรมอนสาธุจ้าคุณจุฬาลักษณ์คุณรัชยาคุณกองการพี่แจ๊สสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณสุภวรรณคุณใหม่คุณชัตตี้คุณเล็กห้องหนึ่งห้องสองสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสาธุครับสาธุครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณใหม่จ้าสาธุค่ะคุณดารุ่น38คุณสายทองคุณสรุชาสาธุครับดูค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ชูเกียรติครับคุณธาตุนิโรธนมัสการพระก้องครับคุณสุวรรณคุณสันสาธุครับถูกครับท่านอาจารย์ขอบคุณครับสาธุครับคุณทีแอนทีคุณศรีนัทราคุณศิลคุณสุนันคุณหมูเผ่าสาธุครับสวัสดีท่านสมาชิกห้องหนึ่งสาธุครับอาจารย์ออกไปแล้วสาธุค่ะอาจารย์สาธุทุกท่านนาทีสวัสดิ์สาธุท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยสาธุคุณสันน้องโดเรมอนสวัสดีค่ะ
ัสดีครับคุณจุฬาลักษณ์คุณครูคิมคุณมนทราลัยพักผ่อนได้นะครับโดเรมอนด้วยนะโดเรมอนเรื่องนี้เขาสอนเรื่องจานขอบคุณค่ะ